สนับสนุนโดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์สายตรงผู้ส่งออก1169 New Hilux Vigo Champ แชมป์ยอดขายกระบะ6ปีซ้อนสวัสดีครับสวัสดีครับอรุณสวัสดิ์ค่ะต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการสายเลือดบอลไทยทุกวันเสาร์9โมงเช้า2ชั่วโมงเต็มกับบับเบิ้ลยิ่งรักรักสุวรรณบีบางประกงวรเทพมากโพคาครับปอมจิตจัญญาเพิ่มพัฒและพี่ทอมกสิติกมลนาวินครับทาง Mcord 1นะฮะแล้วก็รับชมได้ทาง True Vision 57และ98ค่ะสื่อสารกันได้ทาง Facebook facebook.com/bloodballthai หรือหน้าแฟนเพจก็facebook.com/bloodballthaifanแล้วก็ชมย้อนหลังเมื่อไรก็ได้ค่ะเช้าวันเสาร์ไม่อยากตื่นเช้าความจริงควรจะตื่นนะ 9:00 นก็สายแล้วนะแต่ถ้าเผื่อไม่อยากตื่นเช้านะหรือว่าผู้ที่รับชมสายเลือดบอลไทยทางในต่างประเทศทั่วโลกนะเวลาไม่เหมาะเม้งอะไรต่างๆนะฮะก็ดูได้ทาง YouTube นะฮะโตมี่ปาคีนะเข้ามา Subscribe นะแล้วก็ได้ดูตลอดนะครับหรือภาษาอังกฤษนะ to my Paris อย่างนั้นก็ได้ตัวมี่คือทอมมี่แหละแต่ว่าใช้ M ตัวเดียวฝรั่งเศสเรียกไม่เป็นเรียกไม่เป็นก็เรียกโตมี่โตมี่ก็มาจากกรุงปารีสนะฮะบอกวันนี้เป็นวันสำคัญนะครับเป็นวันรวมพลที่สนามราชมังคลาเปิดประเด็นมาฮะเอาพี่ทอมตกใจเลยแวบไปเนี่ยไปเขาปิดประตูอสมทหน่อยแวบวันนี้เครียดนะหายเหมือนเครียดนะเหมือนเครียดนะนะครับเรื่องการเมืองเราก็จะไม่ยุ่งนะฮะแต่ว่าเรื่องของการกีฬาเราต้องยุ่งเพราะว่าในช่วงค่ำนี้นะครับใครจะทำอะไรจะไปม็อบที่ไหนก็ไปเถอะแต่ว่าแฟนฟุตบอลชาวไทยนะครับจะต้องไปรวมพลังกันเพื่อที่จะไปส่งใจเชียร์นะครับบุคคลนักเตะทีมชาติไทยที่สนามราชมังคลากีฬาสถานซึ่งจุผู้ชมได้เต็มที่เลยเนี่ยเท่าไหร่ 65,000 ประมาณนั้นแล้วติดเก้าอี้ติดเก้าอี้ไปแล้วเนี่ยก็จะลดลงไม่น่าเกิน 50,000 อ่ะนะครับซึ่งวันนี้ทีมชาติไทยก็จะพบกับนักเตะตากาล็อกซึ่งไม่ได้มีแต่แมนนี่ปาเกียวที่ต่อยมวยเก่งนะปัจจุบันนี้นักบอลยังต่อยมวยเก่งด้วยต่อยไม่ใช่เขาเตะบอลเก่งขึ้นมาเยอะนะฮะอันดับโลกดีกว่าไทยนะใช่อันดับโลกนะนี่พี่ทอมจะบอกให้ว่านับตั้งแต่สหพันธ์ฟุตบอลของฟิลิปปินส์ก่อตั้งขึ้นมาถ้าจำไม่ผิดตั้งแต่ปีคริสตศักราช1907นะฮะฟิลิปปินส์ตอนนี้รั้งอันดับโลกดีที่สุดในชีวิตตอนนี้เลยของฟิลิปปินส์ในประวัติศาสตร์143ก็1907จนถึงปีนี้เนี่ย105ปีแล้วนะฮะไม่เคยอยู่อันดับดีเท่านี้143เนี่ยนะนี่แหละคือฟิลิปปินส์เนี่ยผมเชื่อว่าเขาเริ่มพัฒนาฟุตบอลในยุคใหม่เนี่ยนะมาตั้งแต่การแข่งกีฬาซีเกมที่เขาเป็นเจ้าภาพอ่ะนะครับแต่พี่ทอมว่าอานิสงส์ของเขาเนี่ยมันด้วย2ประการนะประการที่1มีนักเตะที่จะมีเชื้อสายทางอังกฤษบ้างทางอะไรลูกครึ่งนะฮะแล้วนอกจากนั้นได้โค้ชซึ่งก็ฝีมือไม่เลวก็เป็นเพื่อนของวินฟิตเทเฟอร์เขาบอกว่าเขาปัจจุบันพวกกันเป็นชาวเยอรมนีมิชาเอลไวส์ใช่ไหมฮะนะครับก็เขาเข้ารอบไงใช่แล้วก็มีเกมอุ่นเครื่องเยอะอันดับโลกก็เลยแซงไทยเป็นคนละเรื่องแล้วเมื่อประมาณต้นปีนี้นะฮะเดือนมีนาคมเนี่ยนะฮะฟิลิปปินส์เขาร่วมแข่งฟุตบอลทีมด้อยพัฒนาในเอเชียAFC Challenge Cup ครับผมนะฮะเขาได้อันดับ3อันดับ1คือใครฮะเกาหลีเหนือเกาหลีเหนือทีมระดับฟุตบอลโลกนะฮะแล้วไอตอนตัดเชือกเนี่ยฟิลิปปินส์เนี่ยไปตัดเชือกแล้วแพ้ไม่ได้เข้าชิงไงนะฮะเขาตัดเชือกกับเติร์กเมนิสถานแพ้วุดวิด 2-1 มั้งใช่ไหมฮะแล้วพอเข้าไปชิงอันดับ3เนี่ยพี่ทอมจำได้ว่าชิงกับปาเลสไตน์หรือยังไงเนี่ยนะถ้าจำผิดขออภัยชนะขาดก็ได้อันดับ3ก็ไม่เลวนะใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นฟอร์มของฟิลิปปินส์เนี่ยน่ากลัวนะถือว่าดีขึ้นเป็นลำดับก็ต้องระวังฟินฟิชเชเฟอร์เขาก็เห็นแล้วมั้งเห็นในฟอร์มบุญเครื่องอะไรไปดูมาครับเขาก็บอกมันแกร่งกว่าที่เขาคาดคิดไว้นะครับแต่ว่าฟิลิปปินส์ชุดนี้เนี่ย
คือก็ต้องบอกว่ารวบรวมเขาเรียกว่านักเตะลูกครึ่งที่อยู่ในสโมสรอย่างที่พี่ทอมบอกอ่ะเคยเป็นนักเตะฝึกหัดบ้างอะไรบ้างนะฮะแม้กระทั่งผู้รักษาประตูอ่ะเขาบอกว่าเล่นอยู่ในบิสตันโรเวอร์แต่รู้สึกจะไม่มามั้งไม่ได้มาเขายืมตัวจากฟูลแลมไปแล้วก็ไม่ได้ปล่อยมาใช่นะครับก็ไม่ได้มาแต่ว่าที่น่าสนใจแหละว่างั้นถูกต้องต้องระวังตรงที่ว่ามันปูมเมื่อ2ปีที่แล้วอ่ะฟิลิปปินส์เนี่ยเอาชนะเจ้าภาพนะฮะเวียดนามนะฮะพลิกล็อกชนะ 2-0 มั้งแล้วถึงได้เข้ารอบไปอ่ะแตกเลยอ่ะเล่นในบ้านด้วยเวียดนามแล้วเนี่ยคือชอบฉีกหน้าเจ้าภาพอย่างเงี้ยระวังให้ดีอ่ะในทีมฟิลิปปินส์เนี่ยเขามีนักเตะ2พี่น้องนะครับจังฮัสแบนอะไรเนี่ยคนพี่ชื่ออะไรไม่รู้แต่ไอคนน้องเนี่ยอายุ25ปีโอ้โหน่ากลัวเลยคนเก่งเก่งใช่ไหมฟิลนามสกุลยังฮัสเบนมันถ้าแปลเป็นไทยคือผัวเด็กผัวเด็กโอ้โหแต่ได้ถึงกลิ่นมากเลยไอฟิลผัวเด็กเนี่ยมันจะมีน้องหรือพี่มั้ยพี่น้องกันอ่ะมองบอกว่าสนิยมว่าฟิลนี่คือคนน้องครับตัวเนี้ยน่ากลัวแข่งคือลงในนามทีมชาติน้อยกว่ามุ้ยธีรศิลป์แดงดานะฮะแต่ยิงประตูมากกว่าแต่ผมเชื่อว่าคนนี้เนี่ยตั๊กบงกตไม่ชอบเพราะว่าชอบโอ้ฮัสแบนนะฮะสกุลไม่เป็นมงคลตั๊กเนี่ยก็ไปช็อตกับอะไรนะคุณบุญชัยใจดีสปอร์ตกทมและอารีน่าไปเรื่อยนะรายงานข่าวเรียนท่านผู้ชมนะเป็นรายการนะวันนี้จะได้ดูวันนี้เราคือเราย้อนกลับไปดูฟุตซอลนะหรือว่าฟุตซอลชิงแชมป์โลกที่ไทยเราเป็นเจ้าภาพเนี่ยเอานัดชิงชนะเลิศหน่อยมันจริงๆนะแล้วในทัวร์นาเมนต์อันนี้เนี่ยมันก็มีผลต่อเนื่องสำหรับนักเตะไทยด้วยนะฮะแล้วก็เราจะดูนัดอุ่นเครื่องฟุตบอลกระชับมิตรนะไทยกับบังกลาเทศเกมส่งท้ายนะมุ้ยทำแฮตทริกแล้วก็ไปดูผลล่าสุดของฟุตบอลแชมเปี้ยนส์ลีกในดิวิชั่น2มีทีมไม่เดินทางไปแข่งขันด้วย เหมือนจำผิดเฮ้ยแล้วทีมนี้บอลอบต.หรืออะไรสักอย่างราชพัฒน์ป่ะราชพัฒน์ราชพัฒน์ราชพัฒน์นครสวรรค์แล้วก็เดี๋ยวนัดต่อไปเนี่ยรับอยุธยามั้งครับพี่ทอมว่าเขาแข่งแน่เพราะว่าไม่ต้องลงทุนแข่งที่บ้านยังได้กำไรเก็บค่าเข้าชมได้ใช่ไหมครับแล้วก็วันนี้มีคลิป สะดุดีดับเบิลแชมป์ของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดนะฮะเพราะว่าเมื่อสัปดาห์2สัปดาห์ก่อนเขาได้แชมป์ไปแล้วเราก็ต้องสะดุดีเขาหน่อยอันนี้คลิปอันนี้พี่ทอมยังไม่ได้ดูนะทีมงานเขาทำมาพี่ทอมยังไม่ได้ดูนะเดี๋ยวเราดูพร้อมๆกันกับแฟนรายการนะฮะแล้วก็เรื่องราวอัปเดตในวงการฟุตบอลมาอีกแล้วครับแดอัน VS VV นะฮะแล้วมาดู22นักเตะของไทยนะฮะชุดใหญ่ที่จะลง AFF Suzuki ครับนะฮะดูอัปเดตอะไรต่างๆตอบคำถามแฟนรายการที่เขียนมาผ่านทาง Facebook นะฮะแล้วก็วันนี้ช่วงวิเคราะห์เจาะเกมเราก็จะไปเล่นเรื่อง AFF Suzuki ครับที่ไทยเราลง3นัดนี่แหละแต่รอบแรกจากฟิลิปปินส์กันหน่อยนะเพราะว่าพูดถึงว่าแฟนบอลบ้านเราเนี่ยเรื่องราวเกี่ยวกับทีมฟิลิปปินส์ไม่ค่อยได้เห็นกันสักเท่าไหร่นะวันนี้ใช่วันนี้เนี่ยเรามาเอารายละเอียดนะคะมาให้ชมกันว่าเอ๊ะมาวิเคราะห์ว่าทีมฟิลิปปินส์เนี่ยที่แข็งแกร่งขึ้นเนี่ยประกอบไปด้วยอะไรบ้างยังไงนะให้รู้จักหน้าค่าตากันไว้เดี๋ยวเย็นนี้จะได้เชียร์กันสนุกๆนะคะเอาไว้เป็นข้อมูลหน่อยจ้านะครับอ่ะเบื้องแรกเลยไปดูไฮไลท์นัดชิงชนะเลิศฟุตซอลชิงแชมป์โลกนะฮะเช่นกันระหว่างบราซิลกับสเปนครับไปฮะก็เป็นเกมที่อินดอร์สเตเดียมหัวหมากนะครับคนเต็มความจุของสนามเลยครับ 5,000 กว่าคนนะฮะคู่แรกยิงกันไม่ได้ครับมาได้จากเนโต้ก่อนนะครับจังหวะนี้กับ 1-0 ครับยิงเข้าไปเสียบมุมพอดีเลยคือยิงดีมากฮะจังหวะนี้สเปนเองไม่แพ้ใครมา5ปีนะครับแล้วก็จังหวะนี้มาได้ประตูตีเสมอครับตอลาสนะครับไม่ใช่ตอเลสนะฮะคนนี้ก็ยิงประตูอย่างสม่ำเสมอกันนะครับสเปนมาแซงนำ 2-1 ครับแหมผู้รักษาประตูหน่อมแน้มเหลือเกินลูกอย่างนี้ปล่อยให้เข้าได้ไงก่อนหน้านั้นเขาโดนเตะอัดเข้าไปที่กล่องดวงใจเลยว่าบาซินมีคนนี้ครับเทพเจ้าครับสวยฟาเกาสุดยอดฮะ
เจ้าเหี่ยวคือแกเหมือนมีรังสีออร่ามากนะพอลงไปนี่นักเตะสเปนเห็นชัดเลยนะมันน้อยหน่อยอย่างนี้กล้องปิยะบอลนี่แต่ลูกนี้ก็พอกันฮะจากเนโต้ครับเป็นนาทีก่อนจะหมดเวลาเนี่ยประมาณ19วินาทีออกหรือเปล่าวับเบิ้ลลูกนี้ออกหรือเปล่าไม่ออกไม่ออกฮะยกบางคนบอกไม่เหลี่ยมบอกเหมือนออกไปแล้วสเปนเนี่ยเขาฟาว6ครั้งไปแล้วจังหวะนี้ก็เลยไม่กล้าที่จะเบรกเพราะว่าถ้าเกิดฟาวก็ยังโดนเสียจุดโทษจุดที่2อยู่ดีและเนโต้คนนี้ก็ยิงดีมากครับเป็นประตูแชมป์นะครับแล้วก็ทำให้เนโต้เนี่ยได้รางวัลลูกโลกทองคำด้วย MVP คือนักฟุตบอลยอดเยี่ยมด้วยครับนะครับบราซิลคว้าแชมป์โลกไปนะครับเป็นสมัยที่5นะครับสถิติเขาบอกว่าโอ้โหไม่ธรรมดาเลยทีเดียวฟันเกาก็หลังจากจบเกมนี้ก็ลาทีมชาติยิงไปหมดเท่าไหร่มี399ลูกมั้งโอ้โหที่สุดอ่ะยิงเยอะมากมันเหมือนมีรังสีนะเวลาฟันเกาเดินลงสนามเนี่ยครึ่งแรกเนี่ยเขาไม่ลงเนี่ยแฟนบอลเรียกหาพี่บีก็อยู่ในสนามพอครึ่งหลังเนี่ยเขาก็อายุ35แล้วไงชูฟันเกาเป็นด้วยในลักษณะว่าพอยิงประตูหรือว่ามีอะไรเนี่ยเขาจะพยายามที่จะกระตุ้นกองเชียร์ให้เชียร์เขาอ่ะมีการแบบยกมือไหว้สวยแล้วนะแต่ฟันเกาเป็นนะฮะก็เป็นสีสันของฟุตซอลโลกครั้งนี้ใช่ครับที่คนอยากจะไปดูกันเยอะๆนะครับไม่มีใครซื้อมาเล่นฟุตซอลลีกสักนะพี่ว่านะเป็นสีสันนะเคยมีข่าวแบบมาแต่ค่าตัวคงไม่ไหวไม่ไหวมั้งแต่ตอนนี้ใกล้เลิกแล้วก็ไม่แน่นะก็ไม่แน่เพราะดูสภาพแม่งเล่นได้สบายๆก็ซื้อมาเล่นฟุตบอลสนามหญ้าสิหือนี่มันเคยมีไนกี้เนี่ยเขาเคยทำวิดีโอพี่ทอมเป็นเรื่องของฟุตบอลเนี่ยเขาเอาฟันเก่าเลยไปเล่นสนามใหญ่ผมก็เล่นไม่ได้แล้วคนแบบคือคนทั้งบราซิลเนี่ยเขาจับตาเลยนะทำเป็นเรื่องราวเลยนะว่าเทพเจ้าฟุตซอลเนี่ยไปเล่นฟุตบอลไปเล่นทีมที่มันมีเสื้อไอ้สลับอะไรซาเปาโลป่ะขาวดำป่ะสีขาวป่ะถ้าขาวดำซาเปาโลก็ปรากฏว่าไปเล่นเนี่ยคนจับจ้องไปที่ฟันเกาหมดเลยปรากฏว่าก็ผลงานไม่ดีก็กลับไปเล่นฟุตซอลไปไม่เป็นไปไม่เป็นเขามาคนละสเต็ปมันไม่ไหลมันคนละสเต็ปกันคนละจังหวะกันนะครับครับอ่ะก็เรียบร้อยนะสำหรับฟุตซอลแต่ว่าสิ่งที่ตกค้างมาก็คือปรากฏว่าฟีฟ่านะเขาก็ประกาศออกมาว่าผู้ที่ทำประตูสวยงามนะได้รับการโหวตให้เป็นประตูประจำสวยประจำการแข่งขันการแข่งขันฟุตซอลชิงแชมป์โลกที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพคือประตูของเจ้าอามสุภวุฒิเถื่อนกลางนะครับเป็นเกมแรกเลยเกมเปิดสนามเขาบอกว่าลูกนี้เนี่ยจริงๆแล้วเป็นลูกยิงที่สวยที่สุดในนัดเปิดสนามด้วยณตอนนั้นนะฮะแต่พอมาโหวตกันอีกทีนึงเนี่ยก็เป็นประตูที่สวยที่สุดเป็นลูกที่ยากเป็นลูกที่ยากในเหลี่ยมมุมที่มันยากแล้วก็ที่พี่ทอมคือประทับใจก็คือว่ามันเป็นการส่งบอลไปให้แล้วเขาเนี่ยดูดบอลลงนะฮะด้วยเท้าข้างหนึ่งนะด้านด้านในอ่ะนะฮะข้างเท้าด้านในเขาเรียกอะไรนะข้างเท้าด้านในเขาดูดหลังเท้าพี่คือประตูกว้างไปเกือบจะแปรนะฮะดูดเสร็จปั๊บพลิกตัวใช้เท้าอีกข้างหนึ่งข้างซ้ายตวัดยิงเลยแล้วมันมีรูอยู่แค่นั้นจริงๆถูกต้องมันก็ปุ๊บเข้าไปมันต้องเข้ามุมนั้นอ่ะหลายคนไปนึกถึงประตูที่มาโคฟานบาสเทนเคยยิงรัสเซียไว้ในบอลปี1980ยูโรซึ่งมันก็มีช่องอยู่แค่นั้นที่เลนาร์ดดาเซเยฟเปิดเอาไว้อ่ะแล้วมันข้ามไปได้มันเข้าช่องมันยังจะมุดเข้าไปได้อีกลักษณะแบบนี้แหละนะครับแต่ที่สำคัญต้องขอบคุณผมว่าต้องขอบคุณแฟนบอลชาวไทยต้องบอกว่าในเรื่องการโหวตเนี่ยนะไทยไม่แพ้ใครในโลกฮะไม่งั้นเนี่ยรายการที่เกี่ยวกับการโหวตทั้งหลายเนี่ยจะไม่เฟื่องฟูขนาดนี้ใช่ถูกไหมพี่ทองการโหวตเนี่ยผมว่าไทยเราเก่งมากเราเป็นนักเลงคีย์บอร์ดจริงๆใช่มือถือด้วยอะไรด้วยเนี่ย F5 เนี่ยรัวเลยเหรอไม่รู้แล้วบินมาเป็นไงบินอ่ะแต่ว่าก็สลบอันนี้ไม่ต้องเสียมั้งสลบรู้สึกว่าเขาจะเข้าไปโหวตแล้วไม่ต้องเสียไม่ได้เหมือนกับ SMS โทรศัพท์ไงนะครับอันนั้นต้องเสียเพราะบินมาบางคนหลายหมื่นเลยนะโหวตทุกเนี่ยนะฮะก็ต่อไปเนี่ยก็ไหนๆพูดถึงเรื่องโหวตเนี่ยนะฮะต่อไปเนี่ยก็พี่ทอมแพลนๆไว้ก่อนว่าเดี๋ยวฤดูกาลหน้าเนี่ยฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีกเนี่ยโตโยต้าเขาจะเป็นไททอลสปอนเซอร์ใกล้ไหมสนับสนุนก็เรียกว่า 99.999% นะฮะมีหักมุมไว้ 0.0001% หน่อยนะฮะแล้วก็ถ้าเขาเป็นแล้วเนี่ยเดี๋ยวสายเลือดบอลไทยเราจะไปช่วยเซิร์ฟเขาหน่อยนะฮะเราจะมีรายการโหวตนักเตะเรียกว่าเป็น popular vote
ครับประจำเดือนประจำเดือนนะค่ะแล้วก็เราก็คงจะมีให้โหวตอ่ะนะฮะแต่ว่าก็ต้องมีกติกาหน่อยว่าคนหนึ่งโหวตได้วันหนึ่งเนี่ยโหวตได้ครั้งเดียวอะไรเงี้ยซื้อแต่ก่อนเนี่ยเราก็มีการทำบูลล่าโหวตของเราเล็กๆแล้วก็แจกของที่ระลึกแต่ต่อไปอาจมีข่าวดีใช่เป็นเรื่องเป็นราวแล้วก็เอาเป็นว่าโตโยต้าเขาแพลนมาว่าขนาดนักเตะยอดเยี่ยมเนี่ยคือประจำเดือนแล้วเนี่ยพอสิ้นปีมีประจำปีเลยสุดยอดเลยนะฮะซึ่งก็จะได้รางวัลคนนั้นนะฮะจะได้รางวัลเป็นเอารถยนต์ก็ระดับที่เขาแจกกันโตโยต้าอะไรลีคัพอ่ะขนาดนั้นลุ้นกันนะคะอ้าวรอแล้วกันนะครับติดตามความเคลื่อนไหวอ่ะไปดูนัดอุ่นเครื่องนะฮะก่อนที่ไทยจะลง AFF Suzuki Cup ในเย็นวันนี้ใช่ไหมใช่ครับแล้วอุ่นเครื่องกับบังคลาเทศเป็นไงไปดูครับก็เป็นเกมเมื่อวันเสาร์ที่แล้วนะครับที่ราชมังคลานี่แฟนบอลไม่มีที่นั่งเลยนะดูเถอะแต่ก็วันนี้ให้เป็นอย่างนี้นะให้เป็นอย่างนี้นะครับไทยได้ประตูลูกนี้ก็เหมือนโชคช่วยเหมือนกันนะนาทีที่5นั่นเองพิชิตพงษ์เจอชิวเปิดเข้าไปครับมองดูแล้วคล้ายถูกปลายเส้นผมสมปองนะครับแต่ไม่โดนนะหมูไม่โดนนะมันก็ทำให้ผู้สัมประตูบังคลาเทศเนี่ยผิดจังหวะไปนำไป1-0ครับจากนั้นอีก6นาทีต่อมาจักรพันธ์พรสายก็เปิดให้ธีรศิลป์แดงดาซึ่งลงนัดนี้เป็นนัดแรกนะครับหลังจากที่ทดสอบความฟิตหายเจ็บกลับมานะครับยิงนำไปเป็น2-0แล้วนะครับนาทีที่19ครับไทยยังคงไหลลื่นนะครับแล้วก็เป็นคนนี้อีกครั้งหนึ่งครับเจ้ามุ้ยธีรศิลป์แดงดาโอ้โหลูกนี้โชว์เหนือเลย3ลูกไม่เห็นว่ามีเองนั่นเลยนะก็ครึ่งแรกนะก็อาจจะมีดวงนิดหน่อยนะครับนำไป3-0ในครึ่งแรกครับครึ่งหลังนะครับจะอุ้มธีรธรบุญมาทันขวัญใจของพี่ทอมดูเขาเปิดบอลลูกนี้จากซ้ายมาให้มุ้ยธีรศิลป์พบกันจุดนัดพบถ้าเป็นคนอื่นไม่เข้าก็หมายถึงมุ้ยหรืออุ้มครับ เป็นแฮตทริกนะฮะลูกนี้เอาไหมถ้าเบื่อไม่ใช่มุ้ยเนี่ยไม่ได้ประตูหรอแล้วก็เท่านั้นไม่พอครับลูกนี้ณพัฒน์ทำลงสุปกรณ์มงปิดท้ายให้ไทยชนะ5-0แต่ณพัฒน์ณพัฒน์ไม่ติดใช่ไหมใช่ชุดนี้หลุดแล้วครับก็จบเกมไทยถล่มมาชนะบังคลาเทศไป5-0ผมลืมมองว่ามีนักฟุตบอลแลกเสื้อหรือเปล่าไม่ได้มองนะบังคลาเทศใช่ไหมบังคลาเทศเฮ้ยแต่ณภัทรธรรมรงค์สุปกรณ์นี่สมุทรสงครามใช่ไหมครับตอนนี้ย้ายแล้วไปอยู่เมืองทองแล้วใช่แต่ตอนเขาอยู่สมุทรสงครามเนี่ยเขาเป็นตัวสำคัญคีย์แมนสำคัญที่ทำให้สมุทรสงครามเนี่ยนอกจากไม่ตกชั้นแล้วเนี่ยยังได้อันดับดีถึงขนาดนี้จบฤดูกาลได้อันดับ7นะฮะวินฟรีดเชฟเฟอร์คือไม่เห็นคุณค่าของเขาได้ไงหรือใช้ไม่เป็นเพราะชอบกีรติมากกว่ามีอีกหลายคนที่เป็นวิพากษ์วิจารณ์อ่ะแต่ว่ามันก็ยังไงเป็นสิทธิ์ของโค้ชแต่เราก็สามารถวิจารณ์ได้ไงเอาธีรธรบุญมาทันมาเนี่ยก่อนเกมเป็นไงล่ะหูตูกกันไปเลยเดี๋ยวมี22คนเนี่ยเดี๋ยวลองวิเคราะห์โชว์ได้เลยนะอ้าวแวะไปดูฟุตบอลสโมสรที่ยังไม่จบยังไม่เสด็จน้ำนะฮะแล้วก็วุ่นเกือบทุกอาทิตย์เลยลีกภูมิภาคดิวิชั่น2ในรอบแชมเปี้ยนส์ลีกฮะไปดูผลสรุปผลหน่อยนัดที่7นะค่ะก็พิษณุโลกครับชนะระยองยูไนเต็ด1-0นะครับอยุธยาหลังจากแพ้ก็เสมอนะครับเสมอร้อยเอ็ดยูไนเต็ด1-1ปัตตานีกับปากน้ำโพเนี่ยไม่มีแข่งขันนะฮะปากน้ำโพไม่เดินทางไปก็เลยปรับให้ปัตตานีเนี่ยชนะไป2-0อันนี้เดี๋ยวว่ากันอีกทีปัตตานีเลยโชคดีเลยนะฮะมีคะแนนขึ้นเลยมีลุ้นแล้วด้วยครับส่วนวันอาทิตย์นะครับตราดเนี่ยชนะไทยฮอนด้า3-2นี่นำจ่าฝูงแล้วมั้ยศรีสะเกษยูไนเต็ดแพ้เชียงใหม่0-2นะครับระยองเนี่ยเสมอตรัง1-1ครับครับตารางคะแนนนะครับในเวลานี้กลุ่ม A ก็ยังคงเป็นอยุธยาครับแม้ว่าจะไม่ชนะใน2นัดหลังแต่ว่ามี14แต้มนี่ชนะอีกนัดเดียวก็ค่อนข้างจะได้แล้วนะ3แต้มนะ101ยูไนเต็ดครับมี10คะแนนนะครับอยู่ที่2 ระยองยูไนเต็ดอยู่ที่3ครับมี8คะแนนเท่ากับพิษณุโลกปัตตานีครับก็ได้เพิ่มอีก3คะแนนเป็น7แต้มนะครับพอมีลุ้นเล็กๆนะปาร์ตโอ SRU นี่ก็อย่างที่บอกนะครับไม่ไปแข่งด้วยแล้วก็คงจะตามตัดคะแนนด้วยตราด FC วันนี้ต้องการอีก3แต้มนะครับ3แต้มจากการันตีไปแล้วนะฮะสำหรับดิวิชั่น1ระยอง FC ครับมี11แต้มเท่ากับศรีสะเกษยูไนเต็ดนะครับเชียงใหม่บ้านบับเบิ้ลเขาไม่รีแมตช์แล้วนะไม่มีแล้วรีแมตช์แล้วนะครับก็คิดคะแนนกันไปเป็น9คะแนนนะครับก็ยังมีหวังตรัง FC มี6แต้มครับและไทยฮอนด้าก็คงจะต้องไปเริ่มต้นกันใหม่ปีหน้านะครับ7นัดมี4แต้มเท่านั้นครับครับ
ก็ตลกดีนะฮะเชียงใหม่กับตราดก็ไม่ต้องเตะใหม่คือตลกดีนี่ไม่ได้หมายความว่ามันจะมีผลดีผลร้ายกับเชียงใหม่นะเขาไม่นั่นละมันตลกกับฝ่ายจัดการแข่งขันไงก็ตลกดีก็ดีแล้วฮะดีกว่าตลกไม่ดีมันตลกอย่างนี้มันไม่ขำดิวันนึงบอกไปรีแมตช์พอโดนด่าเยอะก็ไม่รีก็ได้ไม่ต้องเตะแล้วเขาฟังเสียงฝ่ายชนเสียงพวกเราไงดีแล้วไงทำไมไม่คิดก่อนนะพี่ทอมคนเรามันต้องคิดก่อนพูดเลยใช่ไหมก่อนนะวันที่เขาแถลงข่าวครั้งแรกอ่ะที่เขาให้เตะใหม่เนี่ยมีพี่น้อยชัยโชคอยู่อ่ะต้องมีดิมีแล้ววันที่เขาจะสั่งเลิกไม่แน่ใจไม่เห็นไม่แน่ใจโอ้ยพี่น้อยนะลาป่วยพี่น้อยใจโจ้ก็ปัตตานีกับปากน้ำโพเนี่ยจริงๆแล้วผมว่าฝ่ายจัดการแข่งขันก็โหดร้ายไปนิดนึงเพราะมันเกมมันเลื่อนการแข่งขันคือมันต้องเตรียมการรับเสด็จเนี่ยทุกคนเข้าใจแต่ว่าฝ่ายจัดการแข่งขันเนี่ยเหมือนว่าไปผลักภาระไอ้ทีมเยือนไม่ทอมเพราะการจากที่ปากน้ำโพไปปัตตานีนี่มันไม่ได้ใกล้เลยนะมันไกลมากเขาก็บอกว่างั้นขยับจากวันอาทิตย์มาเตะวันศุกร์ได้ไหมเพื่อที่เขาจะมีเวลาที่จะพักสำหรับเกมนัดต่อไปแต่ว่าอันนี้ไปเลื่อนเขาไปเตะวันอังคารพอถ้าเกิดเขาไปเตะวันอังคารเนี่ยกว่าจากปัตตานีเนี่ยกว่าจะเดินทางกลับก็วันพุธแล้วอ่ะมาถึงพฤหัสบดีวันศุกร์พักวันเสาร์เตะละเขาก็รู้สึกว่ามันกรอบเขาไม่ได้เป็นความผิดของเขาอ่ะแล้วฝ่ายจัดการแข่งขันเนี่ยในข้อแม้ที่ว่าเจ้าบ้านไม่มีสนามแข่งขันเนี่ยทำไมคุณไม่แก้ปัญหาด้วยการบอกว่าคุณก็ไปหาสนามแข่งขันสิแต่คุณไปแก้ปัญหาด้วยการเลื่อนเวลาเตะซึ่งกลายเป็นภาระของทีมเยือนไงเขาก็เลยไม่ไปเตะดื้อๆอย่างเงี้ยมันก็ตลกอีกว่านี่คือฟุตบอลลีกระดับประเทศนะพี่ทอมแต่มีแพ้บ่ายก็แพ้ไปก็ถูกปรับแพ้ไปแต่รู้สึกว่าเขาจะให้อุทธรณ์เขาให้อุทธรณ์ยังมีอุทธรณ์อีกอ่ะมีอุทธรณ์อีกไม่แต่ว่าคือดิวิชั่น2เนี่ยเอาง่ายๆว่าอย่าไปหวังอะไรมากเลยครับมันเปลี่ยนในทุกอาทิตย์แต่ตอนนี้สถานะของปากน้ำโพเนี่ยนะฮะ NSRU นี่ก็คือนครสวรรค์ราชภัฏ University นะฮะก็คือราชภัฏนครสวรรค์นั่นแหละนะฮะเขาตอนนี้อยู่อันดับบ๊วยมี5คะแนนก็ท่าทางก็คงจะไล่ไม่ทันแล้วอะลำบากนะเพราะฉะนั้นแล้วอีกเหตุผลหนึ่งก็คือถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยจะต้องเดินทางไปเสียค่าใช้จ่ายอะไรต่างๆเนี่ยก็คงไม่เอาดีกว่าก็อาจจะคือยังไงอ่ะอย่างนี้ไม่เป็นสปิริตการคือยังไงเนี่ยคือยังไงเนี่ยเขาต้องไปอยู่แล้วไงถูกไหมถ้าเกิดเป็นโปรแกรมเดิมเขาต้องไปอยู่แล้วแต่พอมาคนเลื่อนเนี่ยมันก็อาจจะคิดคือปากน้ำโพก็ผิดอยู่แล้วแหละครับเขาสั่งไปเตะเนี่ยไม่ได้ไปถูกไหมแต่ถ้าพูดถึงอีกมุมนึงก็ฝ่ายจัดการแข่งขันก็ไปผลักภาระให้กับทีมเยือนอย่างเดียวไงนั้นเห็นด้วยถูกไหมเพราะว่าตัวเองอ่ะเป็นเจ้าบ้านเนี่ยคุณสนามคุณไม่สามารถที่จะแข่งขันได้คุณควรจะให้เจ้าบ้านแก้ปัญหาไม่ใช่ไปผลักภาระให้ทีมเยือนแต่ก็เชื่อว่านัดต่อไปนะถ้าพี่ทอมจำไม่ผิดเนี่ยนัดต่อไปเขาจะต้อนรับอยุธยานะฮะก็ราชภัฏนครสวรรค์หรือปากน้ำโพ NSRU เนี่ยก็คงจะมีการแข่งขันเขาบอกเขาเตะต้องมีนัดที่อยู่แล้วถ้าเล่นในบ้านไม่มีก็คงจะโดนไม่ได้ถอนตัวไปเลยนะฮะอ่ะก็ติดตามกันต่อไปก็เรียกว่าถึงเส้นทางตรง100เมตรสุดท้ายแล้วเหลืออีก3โค้งสุดท้ายโค้งสุดท้ายตอนนี้ก็ทีมไหนมีโอกาสมากนะโดยเฉพาะอย่างยิ่ง อยุธยาแล้วก็อีกกลุ่มนึงก็ตราดใช่ระยองก็กลับขึ้นมานะระยอง FC มีลุ้นนะฮะวันนี้ก็น่าจะเป็นผลออกมาที่มันอาจจะมีความชัดเจนมากขึ้นครับครับอ่ะไปดูเข้าไปในช่วงโตโยต้าลีกครับครับไปฮะสนับสนุนโดย New Hilux Vigo Champ แชมป์ยอดขายกระบะ6ปีซ้อนโตโยต้าคันงามของเรานะคะโตโยต้า Hilux Vigo แชมป์ยอดขายกระบะสูงสุดในประเทศไทย6ปีซ้อนแล้วก็สมัยที่7ก็คงไม่พ้นแหละแต่ปีนี้แหละโอ้โหยอดขายก็ทิ้งห่างอันดับ2มากมายสนั่นหวั่นไหวเลยแล้วก็ปีนี้ก็เป็นปีทองของโตโยต้าด้วยนะเมื่อตะกี้นี้คุณคริสเตียโนโรนัลดูนะฮะสุดยอดนักเตะของโลกสีสันนะฮะสุดยอดเลยก็เป็นเดินทางมาประเทศไทยมาเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับเนี่ย Hilux Vigo แชมป์นะฮะก็เราก็คงจะได้ดูไปแล้วในสปอตโฆษณาตามสื่อต่างๆแม้แต่ในรายการสายเลือดบดไทยนะฮะก็มีนะฮะก็แล้วก็พอฤดูกาล2013ก็เข้ามาเป็นสปอนเซอร์
นะฮะรวดเดียว3ปีนะให้กับการแข่งขันฟุตบอลลีกสูงสุดของประเทศไทยนะฮะสำหรับโตโยต้าลีกคัพเนี่ยเราก็ได้แชมป์ไปแล้วก็คือบุรีรัมยูไนเต็ดนะก็เรียกว่าสมปรารถนาของชาวบุรีรัมนะแล้วก็แฟนๆฟุตบอลในทั่วประเทศเลยนะที่เชียร์ทีมนี้อยู่นะฮะเพราะว่าหลังจากที่พลาดไทยพรีเมียร์ลีกนะเสียแชมป์ให้กับเมืองทองยูไนเต็ดนะอีก2ถ้วยคว้ามาแล้วก็คว้าสำเร็จด้วยนะฮะเราก็ตามข้อเสนอของคำแนะนำคำเสนอแนะของแฟนรายการท่านหนึ่งนะฮะบอกว่าเออควรจะมีคลิปมีเพลงสโมสรสะดุดีหน่อยพี่แอดเลยฮะไม่รู้สิแต่ว่าพี่ทอมอ่ะชอบไออะไรโอเยโอเยอะไรของบุรีรัมย์เขาอะพี่ทอมชอบมากนกแร่ก็ไม่รู้อ่ะแต่พี่ทอมชอบอ้าวก็ต่างจังหวัดนะมันน่ารักใช่ไหมคือมันดูแล้วมันโอ้โหมันบรรยากาศอย่างนี้พี่ทอมนั่งอยู่ฝั่งตรงกันข้ามชอบมากบางครั้งถึงก็ไปถ่ายที่บนอัฐจันทร์ยืนข้างๆคุณตายอ่ะใช่ไหมฮะหรือแม้แต่นั่งอยู่ไกลๆเนี่ยเห็นคุณตายตัวเล็กๆอะไรเงี้ยแล้วก็นำเชียร์เนี่ยพี่ทอมว่าบรรยากาศอย่างนี้มันเป็นความบันเทิงความสุขใช่ไหมฮะแต่ว่าพี่ทอมยังไม่ได้ดูนะทีมงานเขาทำอะไรมาครับนะเดี๋ยวไปดูพร้อมๆกันฮะไปฮะก็ขอแสดงความยินดีกับความสำเร็จสองแชมป์นะในฤดูกาลนี้แล้วเขาก็จะไปชิงบุรีรัมย์ยูไนเต็ดด้วยไปชิงถ้วยโตโยต้าพรีเมียร์คัพอีกนะครับในวันที่16กุมภาพันธ์ใช่ไหมเจอกับทีมนาโกย่าแกมปัสเอ็ดต้องมีเอ็ดใช่ไหมเมื่อสัปดาห์ที่แล้วอ่ะที่เราให้ดูคลิปของนาโกย่าแกมปัสเอ็ดอ่ะแล้วเห็นถ้าผมบอกว่าดราแกนซอยโควิดหรือเปล่าถูกต้องไหมฮะเป็นดราแกนซอยโควิดจริงได้รับการถ้าพี่ทอมจำไม่ผิดเนี่ยเขาเป็นศูนย์หน้าของยูโกสลาเวียใช่ไหมแล้วก็แข่งฟุตบอลโลกปี1990ใช่ไหมฮะแล้วก็มีอยู่นัดหนึ่ง
นะฮะเขาได้บอลโยนไปหน้าประตูนะฮะวิ่งควบไปเลยแล้วก็ผู้รักษาประตูทีมคู่แข่งเนี้ยพี่ทอมขอโทษจริงๆจำไม่ได้แต่ไม่ใช่เยอรมนีไม่น่าจะใช่เยอรมนีแล้วเขาเงื้อจะยิงเนี่ยนะผู้รักษาประตูออกมาเหวอเลยแล้วเท้าเนี่ยดูดบอลลงนิ่มๆเลยแล้วก็ชิบข้าวง่ายๆเออโอ้โหเขาชอบหนึ่งไกลด้วยนี่ถ้าต่างจะผมทองก็ผมไม่ใช่ว่าบลอนด์ไม่ถือว่าจ๋าไม่เหมือนพาเวลเน็ตเวดทรงเดียวกับนี่เลยอ่ะยอกก้าของเมืองทองอ่ะประมาณทั้งรูปร่างทรงผมตัวใหญ่เตี้ยกว่าเขาบ้านใกล้ๆกันนั่นแต่ในฟุตบอลโลกครั้งนั้นเนี่ย1990อ่ะนะฮะยูโกสลาเวียแพ้เยอรมนีไป4ประตูต่อ1 1ประตูต่อ4คนที่ยิงสุดสวยที่พี่ทอมจำจนติดตาเลยคือโลธาร์มาเทอุสโอ้โหซูเปอร์แมนนะเลี้ยงบอลมาจากครึ่งสนามจากก่อนครึ่งสนามอ่ะแล้วพอพ้นครึ่งสนามนิดเดียวอ่ะประมาณ30หลามั้งซัดเต็มข้อเลยตึ้งโอ้โหสวยมากก็เป็นประตูด้วยนะในระดับฟุตบอลโลกเนาะก็รอดูดราแกนสตอยโควิชนะครับพาลูกทีมมาเล่นก็เดือนปีหน้านะครับกุมภาพันธ์นี่เองนะครับจะมาเจอกับบุรีรัมย์เต็ดเห็นคลิปเมื่อกี้ต้องสะดุดีบุรีรัมย์จริงๆนะการทำทีมของเขาเนี่ยต้องบอกว่าตั้งแต่ผู้บริหารสโมสรนะคะลงมายังแฟนบอลแล้วก็นักเตะเนี่ยก็รวมพลังกันจริงๆผลงานถึงได้ออกมาอย่างยอดเยี่ยมเมื่อกี้เห็นแอคชั่นทั้งคุณเนวินทั้งซอต่ายนะต้องได้แบบนี้จริงๆก็เป็นตัวอย่างเรียกว่าเป็นตัวอย่างให้กับสโมสรผู้บริหารสโมสรอื่นๆดูละกันว่าการที่จะประสบความสำเร็จเนี่ยมันคงต้องหลายองค์ประกอบให้บางคนนั่งบริหารอยู่บางคนนะบางทีเลือกโค้ชมาถูกใจตัวเองแต่บางทีลักษณะของโค้ชอาจจะไม่เข้ากับการทำงานของนักเตะไทยก็มีนะคะก็ทำให้ผลงานดังนี่ดังไปถึงสเปนเลยนะฮะสื่อสเปนเขาลงรูปของอีบานีบาเยสกับใครคนหนึ่งอ่ะเอาธงสเปนมาห่อตัวแล้วก็ลงประมาณว่าเนี่ยช่วยให้บุรีรัมย์ได้สองแชมป์อะไรเงี้ยนะครับก็เป็นอะไรที่น่าชื่นชมนะครับในส่วนของบุรีรัมย์นี่จริงๆแล้วเขาบอกคุณเนวินเนี่ยได้แชมป์ที่3ไปแล้วนะเมื่อเสาร์ที่แล้วจตุรมิตร นั่นแชมป์รวบนั่นแชมป์รวบแชมป์รวบกันยิงประตูยิงประตูแบบว่านาทีสุดท้ายหรือไงนี่แหละโดนตีเสมอมั้งโดนตีเสมอใช่ไหมเขาจริงเหรอครับกรุงเทพคริสเตียนมั้งคริสเตียนครับแง่แง่อยู่แล้วแต่มีเสียงเข้ามาถึงพี่ทอมเหมือนกันว่านะฮะบอกคือเราต้องรู้ว่าฟุตบอล4โรงเรียนเนี่ยนะฮะจตุรมิตรสามัคคีอัสสัมชัญกรุงเทพคริสเตียนโรงเรียนฝรั่งนะฮะแล้วก็โรงเรียนไทยสวนกุหลาบเทพศิรินสวนกุหลาบเทพศิรินนะฮะ4ทีมเนี่ย2ทีมเนี่ยสวนกุหลาบกับเทพศิรินเนี่ยยุคก่อนปี2525นะฮะกรุงเทพ200ปี2ทีมเนี่ยจะสวนกุหลาบกับเทพศิรินเนี่ยผลัดกันชิงขัดกันได้แชมป์ส่วนอัสสัมชัญกับกรุงเทพคริสเตียนเนี่ยมักจะบวยมักจะชิงบวยนะฮะเล่นไม่ดีนะพี่ทอมมาถึงบางอ้อตรงที่ว่าทั้งสองโรงเรียนเนี้ยนักเตะนี่เป็นนักเตะเป็นนักเรียนในโรงเรียนแท้ๆไม่มีการอิมพอร์ตใช่ไหมฮะแต่ว่าของเทพศิรินทร์สวนกุหลาบเนี่ยอาจจะมีคนไหนมีแววดีเอาเข้ามาเรียนเถือกใช่ไหมอย่างนั้นเหนือกว่านั้นอีกตอนนี้เนี่ยคือพอหลังปี2525ประมาณนั้นนะครับนะฮะทีนี้อสัมชัญเนี่ยเริ่มมีอิมพอร์ตแล้วนะกรุงเทพคริสเตียนอาจจะมีอิมพอร์ตแล้วนะฮะก็ทำให้คว้าแชมป์ได้บ้างใช่ไหมในยุคปัจจุบันนี่เหนือกว่านั้นอีกมีอิมพอร์ตแต่ว่าจริงๆก็ไม่ได้ไปเรียนที่โรงเรียนเหล่านี้ครับนะฮะก็เรียกว่ามีเสียงครับimport มาแต่ว่าไปเรียนที่บุรีรัมย์อะไรอย่างเงี้ยไม่รู้นะอันนี้เท็จจริงอย่างไรไม่รู้แต่ว่ามีเสียงมาทางนี้ใช่ไหมฮะค่ะนะก็เหมือนฟุตบอลประเพณีจุฬาธรรมศาสตร์อ่ะนิสิตปัจจุบันเนี่ยไม่ค่อยได้เล่นกันหรอกนะ11ตัวผู้เล่นเนี่ยจะมีสัก 4-5 ตัวนอกนั้นแล้วก็ณอัมยังเล่นเลยจุฬาเขาเล่นทีมนี้เปล่าโดมชราจามจุรีโรยนู่นเขาเรียกบอมซีเนียซูเปอร์วีไอพีอำนาจเฉลิมชวลิตพิทักษ์ศิลประสิทธิ์
อะไรอย่างเงี้ยเล่นในนามจุฬาแล้วทีทองสุกแก้วก็เคยเล่นนะผมจำไม่ผิดนะทีเคยธรรมศาสตร์บ้างธรรมศาสตร์คือถ้าอย่างธรรมศาสตร์เต็มๆของเขาจริงๆมีอย่างโชคทวีเงี้ยเขาก็เรียนอันนี้ก็เรียนแล้วจบใช่ไหมฮะโชคทวีจบด้วยเรียนอ่อนนั่นเลยนะพักกันสักหน่อยไหมพี่ทอมทีนี้พักกันสักหน่อยไหมครับนะคะพักกันสักครู่ค่ะแล้วช่วงหน้ากลับมาอัปเดตนะคะโดยเฉพาะเรื่องราวของแดอันกับสมาคมฟุตบอลรวมไปถึงนายกวรวียังไม่จบง่ายๆยืดเยื้อกันแน่นอนค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามกันค่ะครับด้วยฝีมือที่เชี่ยวชาญและประณีตผสานความคิดสร้างสรรค์และดีไซน์ที่โดดเด่นสู่คุณภาพที่ตอบรับทุกไลฟ์สไตล์ของชีวิตคุณภาพที่สัมผัสได้ในทุกสินค้าไทยภายใต้สัญลักษณ์คุณภาพไทยแลนด์คุณภาพที่ทั่วโลกไว้วางใจในเกมหนึ่งเกมอะไรสำคัญที่สุดการควบคุมทิศทางที่แม่นยำแม้ในสภาวะที่ยากที่สุดสำหรับรถกระบะหนึ่งคันก็เหมือนกัน Hilux Vigo Champ ช่วงล่างใหม่ทรงตัวแน่นมาถนนหนึบเรื่องประหยัดน้ำมันเรื่องเจ็บเจ็บสนับสนุนโดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์สายตรงผู้ส่งออก1169 New Hilux Vigo Champ แชมป์ยอดขายกระบะ6ปีซ้อนกลับเข้ามาสายเลือดบอลไทยฮะทุกวันเสาร์9โมงเช้า2ชั่วโมงเต็มบับเบิ้ลยิ่งรักรักสุวรรณบีบางปะกงวรเทพมากโพคานี่คมชัดลึก99 FM ครับนะฮะคนนี้ก็ไทยรัฐคอลัมน์อะไรนะตะลุยฟุตบอลโลกครับนะฮะนามปากกาบีบางปะกงนะฮะปอมจิตจัญญาเพิ่มพัฒน์ผู้ประกาศข่าวกีฬาช่อง5ถูกต้องค่ะและพี่ทอมกสิติกมลนาวินมี Eye on Sports คอลัมน์ทุกวันพุธในหนังสือพิมพ์ผู้จัดการค่ะนะฮะเข้าเรื่องอัปเดตเลยเอาเรื่องแรกก่อนเลยแดอันยังไม่จบมาอีกแล้ววูบไปวาบมาอีกแล้วเมื่อวานนะฮะเมื่อวานก็เป็นการไปคุยไกล่เกลี่ยกันที่ศาลพระนครเหนือนะครับกรณีที่คุณบรวีมกุฎีนายกสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยเนี่ยถูกฟ้องนะครับจากบริษัทแดอันอะไรนะพี่ปอมชื่อเกาหลีแดอันยองครับแดอันยองครับนี่นะฮะในข้อหาช่อโกงนะครับโดยมีสมาคมฟุตบอลเป็นจำเลยที่1คุณวรวีเป็นจำเลยที่2ก็ไปคุยกันกว่า2ชั่วโมงนะครับหลังจากนั้นเนี่ยดร.สมศักดิ์โตรักษานะครับเป็นตัวแทนทนายความของสมาคมฟุตบอลนะทำไมไม่ใช่วีระคัมมีอ่ะพี่บีไม่แน่ใจเอาดร.ทุกทีต้องเป็นคุณวีระคัมมีก็สรุปรวมความนะฮะตัวแทนของสมาคมฟุตบอลเนี่ยเขาบอกว่าเคลียร์กันไม่ได้นะครับเพราะว่าสมาคมฟุตบอลเองก็ยืนยันว่าทำตามสัญญามาโดยตลอดไม่ได้มีการช่อโกงนะฮะต่างคนเนี่ยต่างมีข้อเท็จจริงก็สมาคมยืนยันว่ามีหลักฐานว่าไม่ได้ช่อโกงก็จะไปพิจารณาว่าการฟ้องครั้งนี้ทำลายภาพลักษณ์สมาคมและคุณวรวีหรือเปล่าอาจจะฟ้องกลับแต่คุณวรวีเนี่ยยืนยันเลยนะครับว่าจะฟ้องกลับแน่นอนนะครับเพราะยืนยันว่าเป็นการดิสเครดิตตัวเองนะครับแล้วก็สมาคมฟุตบอลเนี่ยปฏิบัติตามสัญญาทุกอย่างนะฮะแล้วก็ยืนยันว่าควรจะเป็นคนฟ้องมากกว่าขณะที่ทางฝั่งแดอันยองฮับนะฮะคุณสุประชัยช่วยเวเนี่ยก็ยืนยันอีกเหมือนกันนะครับว่าถูกช่อโกงนะครับแล้วก็สมาคมฟุตบอลอ้างว่าไม่ได้ช่อโกงก็พูดกันไม่รู้เรื่องอ่ะพูดง่ายๆนะภาษาชาวบ้านเพราะฉะนั้นต่างฝ่ายมีข้อเท็จจริงของตัวเองแหละไกลเกียร์ไม่จบคุยกันไม่จบเพราะฉะนั้นก็จะฟ้องเรียกค่าเสียหายเหมือนเดิมแน่นอนนะครับอย่างไรก็ดีนะฮะถ้าสมาคมฟุตบอลเนี่ยยอมชำระเงินประมาณ30กว่าล้านบาทเนี่ยทุกอย่างเรื่องก็จบจ้ะก็จะมีการนัดไต่สวนคดีอีกครั้งนะครับวันที่12แล้วก็13กุมภาพันธ์ปีหน้านะครับซึ่งคุณบรวีก็ยืนยันว่าจะไปชี้แจงอีกครั้งหนึ่งบีว่าไงเรื่องนี้ก็ทางฝั่งสมาคมฟุตบอลเขาก็คงถ้าเกิดว่าเขาแพ้เขาต้องรอให้ศาลมีคนสั่งคือเรื่องนี้ผมยืนยันมาตั้งแต่ต้นแล้วว่ามันผิดถูกเราก็ไม่รู้นะครับเรื่องนี้คือต้องเป็นหน้าที่ของศาลอย่างเดียวนะครับที่จะเป็นผู้ที่จะพิจารณาออกมาว่าใครผิดใครถูกยังไงกันแน่นะครับแต่แน่นอนอ่ะคือสมาคมฟุตบอลคือเสีย
เสียหายเสียภาพลักษณ์ไปแล้วไอ้ตรงเนี้ยนะเสียฟอร์มเสียชื่ออะไรอย่างนี้ไปแล้วคือไอ้ตรงนี้เนี่ยเวลามีคดีความกันเนี่ยศาลก็จะนัดมาอ้าวไกล่เกลี่ยกันซะใช่ครับพูดคุยกันซะตกลงกันได้ก็ตกลงก็เรื่องก็ไม่ต้องมาถึงศาลครับใช่มั้ยฮะแต่ปรากฏว่าพอไปแล้วเนี่ยคุยกันไม่รู้เรื่องแดอันก็อยากจะได้สตังค์ชดใช้ไอ้ที่เสียไปแล้วใช่นะแต่ทางสมาคมฟุตบอลโดยคุณวรวีก็บอกว่าเอ้ยมันไม่ใช่ความผิดของเราเลยคุณมาจัดแล้วคุณล้มเหลวคุณขาดทุนแล้วคุณก็หายไปแล้วคุณจะมาเอาทวงส่วนต่างหรืออะไรคือมันเป็นความผิดของคุณด้วยผมไม่ยอมนะเนี่ยแล้วคุณมาออกคงออกข่าวแล้วเสียชื่อเสียเสียงชิงออกข่าวก่อนใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นจะเอาเรื่องจะฟ้องอีกแต่มันก็เป็นบทเรียนอย่างหนึ่งให้กับสมาคมฟุตบอลนะครับได้รู้ว่าเวลาที่ไปทำธุรกรรมใดๆที่เกี่ยวกับเรื่องส่วนรวมหรือทีมชาติไทยซึ่งเขามักพูดอยู่เสมอว่าเป็นทีมของคนไทยทุกคนเนี่ยก็จะต้องกระทำในที่สว่างในที่ที่สาธารณชนนั้นรับทราบเลยเพราะตัวเลขตัวเงินขนาดเนี้ยเพราะหลังจากนั้นแล้วเมื่อมันเกิดเป็นเรื่องขึ้นมาไม่ว่าจะผิดหรือจะถูกเนี่ยนะครับคนเขาไม่รู้อ่ะไม่รู้ปูมที่มาว่าเฮ้ยมาไงอ่ะมาไงทำไมไม่ฉันไม่รู้เรื่องเลยตอนนั้นไม่เห็นมีข่าวเลยหรืออาจจะเป็นข่าวที่ไหน 3-4 บรรทัดเราไม่รู้นะครับก็ทำให้ถูกมองไปได้อย่างที่คือใครมันฟ้องก่อนนะนะครับชิงลงมือก่อนฟ้องก่อนอ่ะใช่นะคุณก็คือเหมือนถูกต่อยก่อนอ่ะคือหน้าตำหนิอย่างนึงนะคุณวรวีคือตลอดเวลาที่ผ่านมาเนี่ยคุณวรวีไม่ออกมาชี้แจงอะไรให้มันเคลียร์ให้มันกระจ่างจนพอมันเกิดประเด็นเรื่องนั้นขึ้นมาเนี่ยก็เขาก็ตีข่าวกันไปแต่ละสื่อก็ตีข่าวกันไปนะฮะแล้วมันก็เกิดสภาพคือศพเนี่ยเละไปแล้วใช่ไหมฮะแล้วเดี๋ยวตอนหลังค่อยมามีการเปิดเผยชี้ผิดชี้ถูกแต่งหน้าศพนะฮะ พอเกิดประเด็นนี้ขึ้นมาอีกคุณวรวีก็ปล่อยเวลาไปอีกไม่ชี้แจงรวดเดียวให้กระจ่างใช่ไหมฮะศพนี้ก็เละไปอีกจะเป็นอย่างนี้แล้วมันตลอดเวลาหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยมันหลายศพใช่ไหมฮะซึ่งก็นี่แหละเป็นสิ่งที่ทำให้ก็เสียชื่อเสียงก็เละไงก็เละทุกศพคือเป็นเรื่องที่ประชาชนแฟนบอลเขาไม่เคยรู้มาก่อนเนี่ยแต่มันมารู้ตอนมีเรื่องพอได้รู้ว่าความรู้สึกของคนที่รู้ตอนมีเรื่องอ่ะนะมันไม่เหมือนกันนะแต่ถ้าเขารู้กันมาตลอดเป็นการกระทำที่ธุรกรรมอะไรก็ตามที่มันเป็นที่เปิดเผยในที่สว่างมาตลอดเนี่ยผมว่ามันจะเบาบางกว่านี้นะครับแต่ไม่รู้มาก่อนเหมือนว่าอ้าวคุณเคยไปเซ็นงี้ไว้ด้วยเหรออ่าใช่แล้วถึงขั้นแบบว่ามันก็มีเวลาสร้อยสนกลในตอนจนกระทั่งเป็นเรื่องแล้วอ่ะแต่ถ้าไม่จริงก็สนับสนุนให้ฟ้องกลับนะฮะต้องฟ้องกลับเพราะมันเสียชื่อสมาคมฟุตบอลในประเทศไทยด้วยมันไม่ใช่แค่เรื่องบุคคลละมันเป็นเรื่องขององค์กรละนะฮะใช่แล้วแก๊งนี้นี่พี่ทอมก็บอกตั้งแต่ต้นแล้วเองคงจะอยู่ประเทศไทยลำบากอ่ะใช่ไหมฮะมาทำถึงเสียชื่อเสียงประเทศชาติแผ่นดินที่เองอยู่อ่ะใช่ไหมฮะแต่ว่าถ้าเผื่อทางสมาคมฟุตบอลผิดก็อยู่ไม่ได้เหมือนกันนะคือกรณีนี้จะต้องมีอยู่ไม่ได้กันฝั่งหนึ่งแต่จะเป็นฝั่งไหนก็เป็นเรื่องของกระบวนการทางกฎหมายใช่ครับไปเรื่องทีมชาติไทยนะตกลงว่ามี22ผู้เล่นเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับไปดูกันหน่อยฮะว่าตำแหน่งไหนมีใครกันบ้างประกาศกันช่วงเช้าเมื่อวานเลยนะครับผู้รักษาประตูก็2คนตามฟอร์มครับกวินธรรมสัจจนันท์กับศิลปินชัยไทยรัตนกุลนะฮะก็ของอาร์มี่ยูไนเต็ดเนี่ยโกสินเล่นไม่ได้อยู่แล้วกองหลังครับจากเมืองทองก็มีพานุพงศ์วงษาปิยพลบรรเทานะครับเทโรบินัทพรพันลิตรครับนิเวศศิริวงศ์จากพัทยานะครับชลบุรีมีชลทิศจันทคามกับอนุชากิจพงศ์ศรีบุรีรัมย์ยูไนเต็ดมี1คนในชุดนี้ครับธีรธรบุญมาทันแล้วก็ประหยัดบุญญาก็เป็น1เดียวจากดิวิชั่น1ครับค่ะ3ตัวนี้น่าสนใจชลทิศอนุชาธีรธรครับกองกลางครับเมืองทองติดขึ้นมา3คนครับดัสกรทองเหลาพิชิตพงษ์เฉยฉิวแล้วก็จักรพันธ์พรใสนะครับชลบุรีมีอดุลละโสครับแบงคอกยูไนเต็ดก็เป็นอีกคนจากดิวิชั่น1นะครับสมปองสอเล็บครับกลับมาแล้วเจชนาทิพย์สงกสินนี่เป็นดาวรุ่งจาก BC เทโรศาสนะค่ะอภิภูสุนทรพนาเวศนะครับจากโอสถสภาแล้วก็สุมัญญาปุริสายคนนี้จากชัยนาทที่พี่ทอมดูรายชื่อนี่ยังไม่มีคือเพลย์เมคเกอร์แบบเด็ดๆเดี๋ยวว่ากันพี่ทอมเดี๋ยวว่ากันกองหน้ามีแค่3คนครับธีรศิลป์แดงนาครับแน่นอนอยู่แล้วนะฮะพี่พบอ่อนโม
ถอนตัวเป็นคนแรกแต่ว่าติดเป็นคนสุดท้ายนะครับแล้วก็คนนี้ฉายาใครตั้งให้ไม่รู้ครับฮิลาติอุสฮิลาติเขียวสมบัติพี่ทอมไม่ชอบใจเทพบื้อเทพป๊อปไงเทพแต่ดูอย่างนี้กองหน้าสามตัวคือวินฟริดจะแสดงกองหน้าฮิลาติได้ยินไม่ตายเลยกองหน้าตัวเดียวครับถูกไหมเขาเล่นกองหน้าตัวเดียวมาตั้งแต่มาทำทีมไทยแล้วนะวิพากษ์วิจารณ์นะฮะผมบอกก่อนว่าประตูเนี่ยชัดชัยบุตรพรมเนี่ยไม่มีชื่อแต่ว่าในกติกาเนี่ยถ้ามี2คนเนี่ยคนใดคนนึงเจ็บศิลปีชัยกับกวินเนี่ยเขาอนุญาตให้เปลี่ยนชื่อระหว่างแข่งขันได้คือเป็นตำแหน่งพิเศษสบายเพราะฉะนั้นก็เอาประตูแค่2คนเห็นด้วยนะครับเพราะประตูที่3เนี่ยมักจะไม่ค่อยได้เล่นหรอกใช่ไหมแล้วมันไม่ใช่ทัวร์นาเมนต์แบบยาวแบบผูกปีถ้าเป็นเป็นฟุตบอลลีกของประเทศเงี้ยอย่างไทยพรีเมียร์ลีกอะไรเงี้ยโอ้โหมันต้องมีประตูในทีมเนี่ยสัก3คนบางทีมี4ด้วยซ้ำไปใช่ไหมฮะเอาที่หลุดนะพี่ดำกองหน้า2คนนะครับก็คือณภัทรธำรงสุปกรณ์นะครับแล้วก็ชาตรีฉิมทะเลที่มีการบาดเจ็บนะฮะกองหลังก็มีชัยวัฒน์นาคเอี่ยมที่หลุดไปแล้วก็วิรุฒิ์กายเอี่ยมก็เป็นแบ็คซ้ายจากเมืองทองนะครับรวมถึงเอกพันธ์อินทเสนที่เล่นได้หลายตำแหน่งแต่ว่าเพิ่งไปแต่งงานมานะครับโดยทีมชุดนี้เนี่ยวินฟิชเชเฟอร์ก็มอบหมายให้พานุพงษ์วงศาเป็นกัปตันทีมด้วยก็ถูกใจไม่ถูกใจนี่มันก็แล้วแต่มุมมองก็ถูกใจพี่ทอมตรงผู้รักษาประตูก็2คนนี้แหละแม้มันไม่มีพิกโผล่อยู่แล้วพี่คือตำแหน่งนี้มันตำแหน่งตายตัวอยู่แล้วศิลป์ทวีชัยนะฮะแล้วก็กวินก็เลือกได้เลยโอเคแล้วสุดยอดแล้วใช่นะฮะถ้าเผื่อศิวรักษ์จะหลุดออกไปนะเพราะว่าเขาไปต่างประเทศด้วยใช่ไหมไปแล้วใช่นะฮะอันนั้นก็ไม่เป็นไรโกศินหลุดไปก็เพราะว่าเขามีอาการบาดเจ็บนะแล้วถ้าเผื่อไม่มีคนอื่นเข้ามาเสริมเนี่ยก็ไม่เป็นไรก็2คนนี้ก็สุดยอดแค่มีชัดชัยเป็นสเปร์อย่างที่บอกไปนะครับกองหลังถ้ามีอุ้มธีราธรพี่ทอมก็แฮปปี้แล้วพอแล้วเอางั้นเลยพี่ว่าไงธีราธรธีราธรนี่เขาวันนั้นก็ไปแถลงข่าวที่จะมีการถ่ายทอดสดช่องเจ็ดสีอ่ะใช่เขาพูดบนเวทีเลยนะอันนั้นเป็นการพูดมากที่สุดแล้วของธีราธรที่ผมรู้จักมาผมตั้งใจแน่นอนเรื่องเก่าๆผมไม่ย้อนกลับไปอีกโอ้โหเรียกเสียงกับมือเกลียวเลยนะนะบนเวทีโตขึ้นเยอะนะอุ้มโตขึ้นเยอะนะฮะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนพี่ทอมเสริมนิดนึงในความคิดของพี่ทอมนะที่ราธรบุญมาทันคือนักเตะไทยคนเดียวที่เราจะไปขายบาร์เซโลนาเรอัลมาดริดจริงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเพราะขนาดนั้นได้แต่ลองจินตนาการดูซิว่ากองหน้าอย่างมุ้ยธีรศิลป์แดงดาปิดสกอร์ทุกช็อตไหมครับนะฮะทีมยักษ์ๆเหล่านี้เนี่ยเขาต้องการอย่างนั้นครับถ้าเผื่อคุณไม่มีความวิเศษขนาดนั้นขายไม่ได้เขาไม่ซื้อถูกไหมฮะครับธีราธรมีความวิเศษคือเป็นนักเตะที่เฮ้ยเองไม่เคยเสียบอลเลยอ่ะเป็นคนที่ครองบอลดีมากครับนะฮะแล้วนอกจากนั้นยังแย่งบอลกับเขาได้แย่งจากเท้าเขาเนี่ยบ่อยมากเลยพี่ทอมเห็นบ่อยมากเลยมีความวิเศษไหมล่ะยืนแบ็คเนี่ยแล้วก็ขึ้นวิงแบ็คเนี่ยเนี่ยตัวนี้เป็นตัวเดียวที่พี่ทอมว่าถ้าเผื่อเป็นทีมยักษ์ๆเนี่ยไปเสนอขายเขาเห็นฟอร์มเขาอะไรต่างมีสิทธิ์แต่ต้องให้หนาวันนี้นิดนะตุ้มล่างครับตัวเล็กกองแกงอ่ะครับกองหลังนี่มีนักเป็ดนะฮะนิเวศศิริวงศ์ก็เป็นคนเดียวที่เหลืออยู่สำหรับชุดแชมป์เมื่อ10ปีที่แล้วคนอื่นเลิกเล่นกันไปเกือบหมดแล้วนักเป็ดนี่ก็มีวินฟริดนี่เอานักเป็ดมายิงไกลหรือเปล่าคือตอนฟรีคิกคือตอนบอลโลกนัดสุดท้ายที่เล่นกับโอมานเนี่ยตอนนั้นนิเวศยังสดอยู่ไงก็อาจจะเป็นที่ประทับใจมาตลอดแต่ว่ามาถึงตอนนี้เนี่ยนิเวศอาจจะโรยความสดไปนิดนึงแต่ว่าก็ยังเป็นรุ่นพี่ในทีมเอาไว้สแปร์ได้อะเวลาที่สองคนก็คิดไม่ออกคู่เซนเตอร์หรืออะไรเนี่ยแบบนะจะทำยังไงจริงนิเวศเล่นได้หลายตำแหน่งด้วยนะพัทยายูไนเต็ดปีนี้จบฤดูกาลอันดับไม่ค่อยดีอ่ะไม่ค่อยดีใช่ไหมฮะตอนหลังๆนี่เสี่ยงจะตกชั้นด้วยซ้ำไปมีลุ้นอยู่พักนึงนะฮะตรงกลางก็น่าสนใจนะครับเจ้าเจชนาธิปสงกระสินนี่เพิ่งไปเล่นเยาวชน19ปีมานะครับแต่ว่าฟอร์มดีกับ BC เทโรศาสนาก็อาจจะเป็นดาวรุ่งที่แจ้งเกิดนะถ้าวินฟิชเชอร์กล้าที่จะส่งลงเล่นนะฮะเพราะว่าจังหวะบอล1ต่อ1เนี่ยเขากินได้กินตัวได้นะครับสุมัญญาปุริสายนี่ตกเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์พอสมควรเพราะว่าอยู่กับชัยนาทเนี่ยก็ถือว่า
ไม่ค่อยได้ลงสม่ำเสมอแต่เป็นฟิชเชอร์ก็เรียกมาติดในทีมชุดนี้ถ้าอยู่นี่มาจากบุรีรัมย์ใช่ไหมสุมัญญาจากบุรีรัมย์ไปสุมัญญาจะย้ายนะมาชัยนาทรู้สึกจะมาเทโรจะย้ายรอเปิดตัวนะฮะส่วนกองหน้าก็อย่างที่บอกครับมีแค่3คนที่หลายคนก็มองว่าเกมระดับอาเซียนเนี่ยบอลไทยมันต้องบุกนะแต่ว่ากองหน้ามีแค่3คนก็เป็นมุมมองของวินฟิชเชอร์แหละหลายคนก็คิดไปถึงว่ากรณีอย่างนี้เนี่ยนะฮะถ้ามีนักเตะที่เล่นในหลายตำแหน่งอย่างรีซอเองหรือว่าจะเป็นเอกพันธ์นิเสเซนเองเนี่ยมันก็อาจจะอุ่นใจไปนิดนึงแต่ว่าวินนี่เขาก็ตัดสินใจแล้วไง มันเป็นมุมมองของโค้ชนะครับอันนี้ก็ต้องว่ากันคือมันไม่มีจริงๆตรงขนาดที่ว่าต้องไปเรียกพี่ภพหงอนโม้เนี่ยกลับมาแล้วโม้เองก็พัฒนาตัวเองลูกกลางอากาศประมาณนั้นเพราะว่ากิรติอุสเนี่ยลูกกลางอากาศไม่ดีกิรติอุสไม่ดีเอาเข้าจริงๆกิรติเนี่ยผมถามนักฟุตบอลมานะรุ่นเก่าเนี่ยเขาบอกว่าจุดเด่นก็คือความมุมานะเวลาเล่นมันใส่เต็มร้อยมันอัดเต็มที่อ่ะมันมีความมุ่งมั่นก็เลยเป็นทีเด็ดอย่างนั้นแต่ว่าการใช้โอกาสเปลืองนั้นมันอีกเรื่องนึงแล้วไม่แต่ตอนนี้กิรติเนี่ยการจบสกอร์ดีขึ้นครับแต่เพียงแต่ว่าลูกกลางอากาศก็ยังไม่ดีใช่ไหมฮะซึ่งจริงๆแล้วเราคิดว่าเป็นนักฟุตบอลตัวใหญ่ที่เขาหวังมากกับลูกกลางอากาศของกิรติไม่ดีฮะทำได้ไม่ดีซึ่งหาได้น้อยหาได้น้อยธีรศิลป์เนี่ยลูกกลางอากาศเนี่ยคือเปอร์เซ็นต์ความสำเร็จเนี่ยดีกว่าได้ฮีกว่าชัดเจนกว่าเยอะก็ดูลูกที่มงที่อุ้มเปิดมานะแย่งเบียดมงอะไรต่างๆก็เป็นประตูทั้งเส้นวันนั้นผมคุยกับพี่หล่อเรด้าพี่ชัยคงศรีอดีตกองหน้าดาราเอเชียแล้วร้องเพลงให้ฟังว่าคาราบาวไม่ได้ร้องไม่ได้ร้องเขาบอกมุ้ยตอนนี้นะขาดแค่เรื่องเดียวเรื่องสกอร์สั้นก็คือมุ้ยเป็นคนขายาวคือบอลนี่มันอยู่ใกล้ตัวพี่ทอมลูกป๊อกแป๊กลูกอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่ามุ้ยมันยังอาจจะมีความแบบเก้งก้างอยู่บ้างถ้าปรับตรงนี้ได้นะเขาบอกว่าถ้าปรับได้เหมือนดาวยศดารานะไปเล่นยุโรปได้มุ้ยนี่ตัวสูงเหมือนกันนะก็ตัวสูงแหละ84เซนติเมตรพอตัวสูงปุ๊บเนี่ยลูกที่มันอยู่ใกล้ตัวพี่ทอมเขาเลือกสกอร์สั้นเนี่ยมันอาจจะยังทำได้ไม่ดีนักอะไรเงี้ยแต่จังหวะการเข้าทำยิ่งเนี่ยลูกโมงลูกอะไรเนี่ยพี่หล่อบอกว่าตอนนี้คือเบอร์หนึ่งของเมืองไทยชัดเจนก็ฟังไว้นะจ๊ะนะคะแล้วสมปองไหวไหมสมปองวินนี่บอกว่าเหลือแค่ความฟิตวินนี่เนี่ยเกลียดสมปองฮะเกลียดเลยเกลียดสมปองเลยสมปองเคยบ่นให้พี่ทอมฟังพี่ทอมเกลียดแล้วให้โอกาสมาติดอีกนะวินนี่เนี่ยสงสัยเกลียดที่หน้าผมคือเวลาสมปองซ้อมเสริมอะไรเนี่ยจะเป็นแบบออกฟอร์มแบบขี้เกียจศิลปินไงใช่ไหมฮะซึ่งมันไม่ได้หรอกปองก็ต้องใช่คือซ้อมก็ต้องเต็มที่ใช่ไหมแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยสมปองเนี่ยสำหรับในทีมชาตินะฮะหรือจะเป็นทีมสโมสรก็ตามแต่เธอนะฮะตำแหน่งที่เหมาะของเขาคือขวาครับนะขึ้นปีกคือยืนมิดฟิลด์ทางด้านขวาแล้วก็ลากบอลขึ้นไปนั่นแหละสามารถที่จะขึ้นไปแล้วก็ฟอร์มสไตล์ของเขาก็อย่างที่พี่ทอมเคยบอกอ่ะขึ้นไปอย่างเนิบเนิบมีจังหวะช้าจังหวะเร็วนะฮะแต่ส่วนมากจะช้าไปเนิบเนิบแต่วางบอลเข้ามาเนี่ยโอ้โหแม่นจริงจริงนะครับรอดูผลงานของสมปองแล้วกันนะเคยสร้างความทับใจในฟุตบอลโลกไว้แล้วนะครับอีกคนหนึ่งผมว่าน่าสนใจจักรพันธ์พรใสจักรพันธ์เนี่ยเขาบอกว่าเขาภูมิใจมากเลยที่ได้เล่นฟุตบอลทีมชาติเนี่ยเพราะว่าเนื่องจากว่าตัวเขาเองเนี่ยในวันที่ทีมชาติไทยเป็นเจ้าภาพร่วมกับสิงคโปร์แล้วเสียแชมป์ที่สนามสุขเมื่อ10ปีอะไรที่แล้วอ่ะเมื่อ8ปีประมาณ8ปีที่แล้วนะที่มีรองอธิบดีกรมพละศึกษาครับหลังชั้นวิทย์ทําอยู่อ่ะตอนนั้นนะฮะก็จักรพันธ์เนี่ยเขาบอกเขาไปดูกับพ่อเป็นนักฟุตบอลแล้วก็คืออยากจะมีโอกาสได้เป็นอย่างเงี้ยแล้วก็จะมีนักฟุตบอลสักคนก้าวขึ้นมาจากการเป็นแฟนบอลแล้วก็ก้าวขึ้นมาเล่นฟุตบอลในระดับนี้ผมว่ายากเหมือนกันนะแล้วเขาก็สามารถทำได้ใช่ได้จักรพันธ์เนี่ยแกเป็นนักบอลประมาณว่าเล่นบอลเดินสายอ่ะคือบอลแบบรวมตัวกันไปเล่นอะไรเงี้ยแต่ว่าวันหนึ่งก็ไปอยู่กับตำรวจแล้วก็หลังจากนั้นก็ขึ้นมาเรื่อยๆจนเนี้ยไปถึงทีมชาติที่พี่บีพูดก็นี่ไงนี่ผมว่ามันก็น่าสนใจว่าเขาก็เอาใจช่วยเขานะจากที่มาที่ไปของเขาอ่ะไม่แต่พวกนี้ก็มีมันเกิดขึ้นได้ด้วยแรงบันดาลใจเด็กเก็บบอลนะเติบโตขึ้นมาเป็นนักฟุตบอลทีมชาติก็มีใช่ไหมฮะแต่ผมห่วงพวกที่ทำผมสีๆเนี่ยอย่างยอดบอลแข่งจักรพันจักรพันก็ทำด้วยนี่ใครได้ที่โดนตัดไปแล้วอ่ะใครเอ่ยเจ้าลามะเขาเรียกลามะเทโรอ่ะเทโรอ่ะใครวะไอที่มันมีพลาดจุดโทษ2ครั้งอ่ะเอเชียนเกมอ๋อเจ้าแคมป์น้องวิชิราเดชมิตรเนี่ยวิชิราเดชมิตรทรงผมเขาเนี่ยคือทรงผมแบบเนี้ยนะ
คือมันโดดเด่นนะแต่ถ้าเกิดว่ามันห่วยเนี่ยมันจะโดดเด่นกระจําได้เลยไอ้หัวทองเนี่ยมันเป็นภาพจําเลยนะฮะเดี๋ยววันนี้จะรู้นะฮะว่าเป็นยังไงก็เสียดายคนนึงก็คือธนาชนะบุตรเพื่อนว่าต้องไปแต่งงานถามว่าทำไมไม่เหมือนกับเชอรี่คือธนาเนี่ยจะไปแต่งในวันที่มีโปรแกรมรอบรองชนะเลิศพอดีถ้าเกิดเข้าไปเนี่ยตัวเองก็เล่นไม่ได้ก็ต้องเลือกไปแต่งกับเมียก่อนเชอรี่ก็หลุดไปแล้วเนี่ยเชอรี่หลุดไปแล้วแต่ไม่น่าจะเกี่ยวกับเรื่องแต่งงานนะฮะอาจจะเป็นเรื่องของฟอร์มนภัทรหรอเชอรี่นภัทรเอกพันธ์นภัทรที่พี่ทอมบอกเนี่ยวินฟี่เชฟเฟอร์เนี่ยพูดตอนเกมอุ่นเครื่องบอกว่าผลงานในสโมสรดีแต่เล่นในทีมชาติอาจจะยังไม่เข้าตาทั้งนั้นที่วันนั้นก็ยิงนะวันนี้เจอกับบังกลาเทศเนี่ยแต่วินนี่บอกก็ประมาณนี้ครับว่าผลงานในสโมสรดีกว่าอาจจะไม่ได้มาตรฐานของตัวเขาเองที่เล่นเท่ากับยังเลือกไปแล้วก็ที่สุดแล้วต้องรอเชียร์ดูนั่นแหละครับเอาไปเรื่องของสโมสรบ้างนะฮะไปเร็วๆหน่อยนะเพราะเดี๋ยววันนี้เราจะเน้นเวลาให้กับ AFF Suzuki Cup ในช่วงวิเคราะห์เจาะเกมนะฮะอ้าวอาร์มี่ยูไนเต็ดเป็นไงฮะอาร์มี่ยูไนเต็ดเนี่ยก็ตัดสินใจนะคะเปลี่ยนโค้ชที่เข้ามาดูแลนะคะก็จากไม่ต่อสัญญากับโค้ชตู่ละเรียกว่าพานิพนธ์เกิดแย้มนะคะคุณซือที่พาทีมเข้าชิงมูลนิธิไทยคม FA ครับเมื่อฤดูกาลที่ผ่านมาถือว่าเป็นประวัติศาสตร์ของสโมสรนะแต่ก็สรุปว่าก็ไม่ต่อสัญญานะคะได้อเล็กซานเดอร์มาโนโพกิ้งผู้ช่วยโค้ชทีมชาติไทยเข้ามารับตำแหน่งที่ปรึกษาร่วมกับอาจารย์หลังนะซึ่งเสหนุ่ยพันเอกวรวุฒิวุฒิศิริผู้จัดการทีมอาร์มี่ยูไนเต็ดนะที่เคยมาร่วมรายการกับเราก็บอกว่าสรุปว่าตอนนี้เนี่ยก็เอาอาจารย์หลังมาเป็นประธานเทคนิคของสโมสรก็จะได้โค้ชขวัญ นะคะพันตรีขวัญรัตนรังสีอดีตกุนซือของทีมแล้วก็โค้ชเหนียวพันตรีวัชรกรอัญชคัมภูเข้ามาเป็นทีมงานสตาฟชุดใหม่ด้วยนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยที่ไม่ยกหน้าที่ให้มาโน่เนี่ยก็เนื่องจากว่ามาโน่เนี่ยมีภารกิจติดอยู่กับทีมชาติไทยนะคะโดยเป็นมือขวาให้กับวิลฟรีดเชฟเฟอร์ก็คงไม่มีเวลาเข้ามาทำงานเต็มตัวเพราะฉะนั้นก็เลยต้องอาศัยโค้ชขวัญกับโค้ชเหนียวเนี่ยแหละมาดูแลทีมก็เอาทหารเข้ามาใช่ครับโค้ชตู่ก็เลยหลุดวงโคจรไปพี่ทอมคิดว่าถ้าเผื่อนะฮะFA Cup เนี่ยอาร์มี่เขาได้แชมป์เนี่ยโค้ชตู่ก็คงอยู่ก็คงไม่มีใครเถียงนะฮะแต่ว่าพอไม่ได้แชมป์ FA Cup แล้วเนี่ยแล้วก็อันดับในไทยพรีเมียร์ลีกเนี่ยปีนี้จบที่อันดับ10ใช่มั้ยฮะก็ไม่ได้ถือว่าคงไม่ค่อยดีนักใช่มั้ยฮะเพราะเป้าหมายของเขาเนี่ยคือ5อันดับแรกใช่มั้ยฮะเพราะฉะนั้นมันก็ง่ายต่อการที่จะให้เหตุผลนะที่จะมีการเปลี่ยนแล้วก็เอาคนภายในกองทัพมาดีกว่าใช่ไหมฮะก็มายืนที่เดิมอ่ะบีว่าไงล่ะควบคุมได้คือผมก็บอกว่าเรื่องนี้เนี่ยต้องเรียนตามตรงว่ามันสร้างความผิดหวังให้กับกองเชียร์อาร์มี่พอสมควรเลยพอสมควรมากเลยล่ะนะครับหลายคนเนี่ยคือโค้ชตู่จะยังไงไม่รู้อ่ะแต่ก็เป็นโค้ชที่กองเชียร์อาร์มี่ชอบนะกองเชียร์เป็นขวัญใจนะครับเพราะอยู่กับทีมแล้วก็ต้นฤดูกาลใครจะไปใครจะมาตู่ก็ยังช่วยทำทีมจนเดินมาได้ถึงระดับนี้พี่ทอมนะครับแต่เซนุยเนี่ยผมว่าในใจลึกๆแล้วเนี่ยนะครับผมใช้คำว่าพี่หนุ่ยเสหนุ่ยเนี่ยที่มาออกรายการกับเราบ่อยๆเนี่ยพันเอกวรวุฒิเนี่ยได้มีโอกาสได้พูดคุยกับเสหนุ่ยเหมือนกันนะครับแต่ว่าเรื่องที่มันเป็นอะไรที่นอกเหนือนะผมไม่เอามาเปิดเผยแต่ว่าจะรู้สึกผมรู้สึกได้ว่าจริงแล้วเสหนุ่ยเคยพูดมาเสมอว่าก็หนุนหลังโค้ชตู่ก็ที่แกมาออกรายการแกก็ยืนยันว่าแต่แกบอกว่าการตัดสินใจมันไม่ใช่ที่ของแกคนเดียวและด้วยความเป็นทหารเนี่ยต้องเคารพการตัดสินใจของผู้บัญชาการถูกต้องหรือว่าการตัดสินใจของคนที่เป็นบอร์ดเป็นอะไรเงี้ยใช่เพราะตอนนี้เนี่ยคือการบริหารองค์กรของ Army United เนี่ยนอกจากผู้จัดการทีมโค้ชอะไรพวกนี้แล้วเนี่ยเขามีบอร์ดเป็นคณะกรรมการคอยดูอยู่ใช่นะครับเซนุยถูกใจคนเดียวไม่ได้นะครับเซนุยบอกว่าก็ได้โทรศัพท์เป็นคนแรกที่โทรศัพท์ไปบอกพานิพนธ์ในเรื่องนี้ขอเป็นคนแรกที่โทรไปบอกแล้วก็อวยพรบอกว่ายังตู่นี่นะว่างงานไม่นานหรอกแล้วไม่น่าเชื่อวันต่อมาภูเก็ต FC ดึงพานิพนธ์ไปคุมทีมทันทีเลยนะครับก็เป็นอย่างที่หนุ่ยบอกยังตู่ว่างงานไม่นานรับประกันได้นี่คือการเขาแต่ว่าก็ต่างคนต่างเข้าใจกันอะตู่ก็ไม่ได้มีการมาออกข่าวอะไรที่มันเป็นภาพไม่ดีต่อทุกอย่างอย่างที่บอกผมก็เคยบอกตั้งแต่เสนุ่ยเข้ามาแล้วนะครับว่าทุกอย่างจะปรากฏเป็นผลงานในสนามแล้วมันจะฟ้องมาโน่คั่วกิ้งที่มาเนี่ยทำบอลแพ้ลาวเนี่ยเก่งอาจจะ
ทำตรงนั้นไม่ดีใช่ไหมบาเบอร์แต่เขาอาจจะมาทำสโมสรดีก็ได้เพราะนั้นเนี่ยบางคนขวัญก็เหมือนกันน่ะก็ห้ามมวยเก่งห้ามมวยดีมากนะฮะก็ผมว่ามาโน่อาจจะมาตัวจริงมาโน่ตัวจริงผมว่ามาโน่โค้ชตัวจริงแต่ว่าด้วยตำแหน่งอาจจะอะไรเงี้ยเพราะว่าไปทำทีมแต่น้องพี่ทอมอ่ะเหนียวเนี่ยเหนียวชื่อสมชื่อจริงๆนะเหนียวมากใครจะตกสวรรค์ขึ้นสวรรค์ลงนรกตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้เหนียวจริงๆวัชรกรเดี๋ยวก็มาเหนียวมาจริงๆนะวัชรกรก็ยังอยู่อ่ะนะครับก็รอดูทีมงานทหารบกแท้ๆเขาทำกันกันแล้วกันนะครับครับเอาช่วงนี้เราพักกันก่อนเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้ามาอีกหน่อยนะเรื่องราวอัปเดตแล้วเดี๋ยวโอ้โหวันนี้ให้เวลาเต็มๆกับ AFF ซูซูกิครับคือเดี๋ยวค่ะเดี๋ยวกลับมาด้วยความคิดสร้างสรรค์ด้วยทักษะและความเชี่ยวชาญที่สั่งสมด้วยฝีมือที่ละเมียดละไมสู่เอกลักษณ์แห่งคุณภาพที่ทั่วโลกชื่นชมคุณภาพที่สัมผัสได้ในทุกสินค้าไทยภายใต้สัญลักษณ์คุณภาพไทยแลนด์คุณภาพที่ทั่วโลกมั่นใจในเกมหนึ่งเกมอะไรสำคัญที่สุดการควบคุมทิศทางที่แม่นยำแม้ในสภาวะที่ยากที่สุดสำหรับรถกระบะ1คันก็เหมือนกัน Hilux Vigo Champ ช่วงล่างใหม่ทรงตัวแน่นบาถนนหนักเรื่องประหยัดน้ำมันเรื่องเจ็บเจ็บสนับสนุนโดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์สายตรงผู้ส่งออก1169New Hilux Vigo Champ แชมป์ยอดขายกระบะ6ปีซ้อนเรากลับมาสายเลือดบอลไทยฮะครับก็ดูกัน2ชั่วโมงเต็มๆมีบับเบิ้ลบีปอมและพี่ทอมนะฮะทาง Mcot 1ชมได้ทาง True Vision 57และ98ขอบคุณผู้สนับสนุนรายการของเราโตโยต้านิวไฮลักส์วีโก้แชมป์ถูกต้องนะฮะเมื่อกี้นี้มีกระดาษขาวๆวางอยู่อันนี้เป็นเรื่องของทางสถานีโทรทัศน์เขาทำเขาวัดไอ้ white balance นะฮะกล้องสีเพี้ยนตอนช่วงต้นสีค่อนข้างจะเห็นพี่ทอมหน้าตาเหลืองไปหน่อยนึงสีขอบคุณกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ DITP นะสายตรงผู้ส่งออก1169ครับเอาเรายังมีเรื่องราวอัปเดตของสโมสรต่างๆนะฮะไปเร็วๆหน่อยสมุทรสงครามเจนีฟูดสมุทรสงครามปลาทูตกลงว่าเป็นไงคือที่จะยุบทีมจะคืนทีมให้กับสมาคมฟุตบอลหรืออะไรต่างๆเนี่ยครับบีเป็นไงฮะก็ตรงนี้เนี่ยแฟนบอลเขารวมตัวกันเมื่อตอนช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับหลังจากมีข่าวมาว่าเหนื่อยแล้วไม่ไหวแล้วพี่เปียนะครับเสียปี10กว่าล้านนะหาสปอนเซอร์ก็หายากอะไรเงี้ยเดี๋ยวคืน10ไปเลยมันเป็นวิธีสุดท้ายของเขาถ้าไม่มีคนแม่กรองหรือว่าคนที่เขาวางใจว่าจะรับทำช่วงต่อทีมไปทำเนี่ยก็จะคืนสิทธิ์ให้ไปซึ่งก็จะเป็นท่าเรืออะไรเงี้ยนะที่เรามีข่าวมานะครับล่าสุดเนี่ยทางแฟนบอลเขาไม่ยอมฮะแฟนบอลประทุมคุณนอมอะไรจะไปคืนสิทธิ์ได้ไงอ่ะก็สิทธิ์เดิมมันเป็นของสมาคมสโมสรกีฬาของจังหวัดของเขานะครับเพราะนั้นเนี่ยถ้าคืนสิทธิ์ไม่คืนสิทธิ์สมาคมคืนสิทธิ์กลับมาให้สโมสรกีฬาจังหวัดทางจังหวัดเป็นคนทำนะแล้วจังหวัดจะมอบให้ใครทำก็อีกเรื่องนึงเขาก็รวมตัวกันไปยื่นหนังสือพี่ทอมให้กับคุณธนนท์เวชกรการนนท์ซึ่งเป็นผู้ว่าราชการคนปัจจุบันเนี้ยของสมุทรสงครามนะครับได้รับเรื่องนี้ไปพิจารณาคุณธนนท์ก็บอกว่าเดี๋ยวจะทำเรื่องนี้โดยด่วนเลยเพราะว่าเนื่องจากการบริหารทีมฟุตบอลเนี่ยถ้าเอาระบบราชการเข้าไปเนี่ยมันไม่รอดนะหรอกและอย่างมันอาจจะผิดระเบียบด้วยเพราะนั้นต้องไปหาคนตรงนี้มาเป็นเจ้าภาพอะไรอย่างนี้นะครับก็แต่ว่าล่าสุดเนี่ยมีข่าวไหมฮะครับเบอร์ว่าทางคุณสมศักดิ์เขาเริ่มที่จะมีคนมาคุยกับเขาละคุณตีปลาทองไงซึ่งก็เป็นคนทำทีมอยู่แล้วนะฮะตันเจริญตันประเสริฐสมชายตันประเสริฐเป็นนายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงครามนะครับจริงๆเป็นประธานสโมสรอยู่แล้วเมื่อปีที่แล้วคุณสมศักดิ์สิริธรรมเนี่ยเป็นประธานที่ปรึกษาตอนนี้มีเรื่องกันปีที่แล้วอ่ะที่ว่าไม่มีเงินไม่มีอะไรเงี้ยนะฮะแล้วตอนนี้เนี่ยคุณพอคุณสมศักดิ์จะลุกไปเนี่ยคุณตีประทองเองก็บอกว่า
เดี๋ยวจะเข้ามากู้วิกฤตทีมให้ก็คงจะไปหาสปอนเซอร์มาประมาณสัก30ล้านบาทนะฮะเพื่อมาเป็นทุนรอนก่อนหลังจากนั้นก็ว่ากันอีกทีโดยจะไปเจรจากับนักช่วยด้วยนะครับสมชายช่วยบุญชุมเนี่ยให้คุมทีมต่อไปนะครับตรงนี้ก็คือถ้าเป็นคนไม่กองจริงๆเนี่ยถ้าจะพอมีกำลังเนี่ยผมว่ายังไงเขาต้องสู้เต็มที่แต่คุณสมศักดิ์เองเนี่ยอาจจะแบบว่ามันไม่ไหวแล้วอ่ะเพราะมันตัวเองก็โดนไปเยอะแล้วอะไรอย่างเงี้ยสมศักดิ์เนี่ยเป็นนักการเมืองป่ะไม่ได้เป็นไม่น่าจะเป็นนะอันนี้ไม่สมศักดิ์เทพสุทินมั้งสมศักดิ์พิศรานตระกูลเนี่ยทางท้องไม่เกี่ยวพี่ทอมคือมันก็มีอีกมุมนึงตั้งข้อสงสัยคุณสมศักดิ์เหมือนกันว่าก็เหนื่อยก็เลิกทำไมไม่เลิกเพราะถ้าเลิกจริงๆแล้วเนี่ยมีคนแม่กลองอีกเยอะที่พร้อมจะเข้ามาทำทีมตรงนี้ก็นี่ไงพี่ทอมถึงว่าสมศักดิ์ลุกไปพี่ทอมถึงว่าเฮ้ยลุกสมศักดิ์ลุกสักทีคุณสมศักดิ์ถ้าเผื่อคุณทำไม่ไหวคุณเหนื่อยลุกไปเลยไออันนี้เนี่ยมันคล้ายๆว่ามันมองได้สองแง่หนึ่งคือมันเป็นนิติบุคคลใช่ถ้าคุณเป็นหุ้นใหญ่หรือเป็นเจ้าของทีมนั้นคุณทำก็ทำได้แต่คุณไม่ดูใจของคนท้องถิ่นที่เขามีความรู้สึกเขาเป็นแฟนของสโมสรนี้เขามีความรู้สึกที่เขาเป็นเจ้าของด้วยคุณหักหันน้ำใจถึงคืนให้กับสมาคมฟุตบอลแล้วสมาคมฟุตบอลอาจจะไปโผล่ที่ทีมอื่นงอกขึ้นมาใช่ไหมฮะทีมคุณก็สูญสลายไปก็ทำไมคุณคืนให้กับทางจังหวัดครับไม่ได้คืนที่มาอย่างนี้เนี่ยแสดงว่ามันต้องมีอะไรที่มันหักกันอยู่หรือเปล่ากลัวการตรวจสอบอะไรหลังจากที่ลุกออกไปหรือเปล่านี่คือสิ่งที่คนตั้งข้อสงสัยเพราะคนพ้องที่เขาบอกว่าถ้าคุณเสียเปี๊ยกเนี่ยลุกไปเนี่ยมีคนพร้อมที่จะเข้ามาทำเต็มเลยเขาว่ากันอย่างนี้นะอันนี้คือคนในจะรู้ดีนะผมพูดได้เพียงแค่ว่าสิ่งที่คนอื่นเขาพูดมาว่าก็มีเสียงหนึ่งแหล่งข่าวสปอนเซอร์ที่เขาอึกอักเนี่ยเขาไม่อยากให้การสนับสนุนก็มีเสียงหนึ่งว่าโอ้โหกินกันสนั่นหวั่นไหวกันอันนั้นยินนะเราก็ไม่รู้ว่าแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยไอ้เรื่องนี้เนี่ยพี่ทอมให้ทัศนะไว้นิดนึงว่าสปอนเซอร์คุณอย่าไปสนใจเลยว่าเขาจะกินกันใครจะได้ผลประโยชน์ได้อะไรต่างๆคุณน่าจะสนใจที่สิทธิประโยชน์ที่เขามาเสนอว่าถ้าคุณให้สตังค์ไปจำนวนเท่านี้แล้วคุณจะมีสิทธิประโยชน์อย่างไรบ้างใช่แล้วทางสโมสรตอบแทนให้ครบถ้วนเท่านั้น คุณอย่าไปสนใจลึกๆขนาดนั้นมันไม่ใช่เรื่องของคุณค่ะคือจริงๆผมจะบอกว่าคุณสมศักดิ์เนี่ยบริหารงานผิดพลาดเนี่ยตั้งแต่ช่วงที่มี SCG เข้ามาสนับสนุนละด้วยวงเงินมหาศาลก่อนที่เขาจะไปอยู่เมืองทองเนี่ยนะ SCG เนี่ยสนับสนุนตอนนั้นให้เทให้งบให้เยอะเลยแต่ว่าผลก็คือไปบดนัดช่วยไปนะครับเขามาขออะไรนิดๆหน่อยๆก็ไม่ได้ให้เขานะครับแล้วเสร็จแล้วก็เอาเงินตรงนั้นแทนที่จะไปปรับปรุงสนามไปอะไรให้มันดีกว่าที่เป็นอยู่ก็เอาเงินไปจ้างที่ปรึกษามั่งเอาเงินไปจ้างโค้ชแบบทำแบบเหมือนเปลือกมันดีอ่ะแต่ทีมหนีตกชั้นบับเบิ้ลจำได้ไหมนะครับผลสรุปมันคือทีมหนีตกชั้นรอดนัดสุดท้ายอ่ะนะครับคือผมเคยบอกไปแล้วไงในรายการนี่แหละว่าตอนนั้นเนี่ยเงินเดือนนักฟุตบอลนี่มันเคยได้ 20,000-30,000 เนี่ยเป็นตอนนั้นเมื่อหลายปีก่อนเนี่ยเป็นทีมสโมสรที่นักเตะเนี่ยในลีกสูงสุดเนี่ยได้เงินเดือนน้อยที่สุดน้อยที่สุดแต่พอมีสปอนเซอร์เข้ามาคุณอัพเป็น2เท่า3เท่าใช่จนคนก็ถามว่าถ้าวันนึงสปอนเซอร์ไม่อยู่คุณจะเอาปัญญาให้ไหนจ่ายนั่นดิแล้วมันก็เป็นความจริงอย่างปีที่แล้วเห็นมั้ยพี่ครับว่าพอมันอัพขึ้นไปแล้วพอเขาไปปุ๊บเนี่ยเรียบร้อย2เท่า3เท่าพี่ทอมเห็นด้วยไม่คือมันต้องเขาเคยได้ 8,000 ก็ได้ 10,000 นะคุณมันไม่ถึงขนาดนั้นดิวิชั่น1เอ้ยไม่ใช่ลีกสูงสุดอ่ะไทยพรีเมียร์ลีกอ่ะคุณมีเงินเดือนขนาดนี้ไอ้การอัพมันดีอยู่แล้วแต่การวางแผนอย่างที่บอกไงว่าพอเงินมาปุ๊บเนี่ยถ้ามันไม่มีวางแผนเนี่ยพอสปอนเซอร์ไปคุณเคยให้ 80,000 อย่างเงี้ยแล้วพี่ทอมไปลดเขาเนี่ยเขาจะอยู่เหรอถูกไหมของก็ต้องมีเหตุมีผลคือหมายถึงว่าจะขึ้นจะอะไรเนี่ยมันก็ต้องมีเหตุมีผลไงนะครับไม่หมายความว่าแบบสำล้อถูกหวยการทำการบริหารแบบสำล้อถูกหวยเนี่ยผลมันก็เป็นอย่างเงี้ยแต่ว่าถูกหวยมาแล้วแบ่งญาติโกนิกาเลยอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ใช่คุณสมศักดิ์เองก็ทำเพื่อไม่กรองมาเยอะแต่ว่าอย่างที่บอกแล้วครับว่าสิทธิ์ของทีมเนี่ยมันรากเง้ามันคือสมาคมกีฬาจังหวัดเพราะว่าทีมเนี่ยมาจากโปรลีกมันไม่ใช่องค์กรไม่ใช่นิติบุคคลที่คุณสมศักดิ์เริ่มสร้างขึ้นมาแล้วก็เป็นเจ้าของหุ้นหมดเลยหรือเปล่าอันนี้จะทำอะไรกับทีมได้อันนี้ไม่ได้มันต้องมองได้สองแง่ใช่ไหมฮะก็คือหนึ่งถ้าเป็นนิติบุคคลเขาลงตังไปเนี่ยเป็นเจ้าของหุ้นหมดก็เหมือนกับเป็นสมบัติของเขาเป็นบริษัทของเขาคือตอนจดทะเบียนขายหุ้นให้บริษัทมันก็ได้นะขายหุ้นบริษัทให้กับคนอื่นก็ได้แต่เพียงแต่ว่าก็ยังมีสิ่งที่ดีคือคุณสมศักดิ์ก็บอกไงว่าคนแม่กลองมาทำเขาจะดู
ว่าถ้าเมืองมีคนแม่กรองมาทำใช่ไหมฮะแต่ถ้าเผื่อเป็นเขาต้องวงเล็บด้วยพี่ทอมว่าคนแม่กรองนั้นต้องเป็นคนของเขาด้วยหรือเปล่านั่นแหละสิยุ่งมันเองเลยคือก็ถามว่าในจังหวัดเองมันก็ต้องมีคนเสนอตัวจังหวัดสมุทรสงครามนี่ก็ได้ข่าวว่าเรื่องการเมืองเนี่ยก็มีสองขั้วเหมือนกันนะครับเราก็ไม่รู้นะแต่จริงๆก็บริหารผิดพลาดนะถ้าพูดถึงว่ามันมีปัญหาทุกปีอย่างนี้ก็ต้องถือว่าบริหารผิดพลาดนะฮะก็เคลียร์ให้มันเร็วๆก็แล้วกันเพราะว่าคนที่เข้ามาบริหารชุดใหม่เนี่ยเขาจะได้มีเวลาในการไปหาเงินสนับสนุนใช่แล้วใช่ไหมฮะนะฮะต่อเอาใจช่วยกันแล้วกันนะครับเป็นทีมที่ดีแล้วก็ผมรู้สึกศรัทธาในแฟนบอลแล้วก็แฟนบอลเยอะของเขาใช่คือมันเป็นเมืองที่ว่าพอมีฟุตบอลเข้าไปเนี่ยคนก็จากได้ไปเที่ยวอัมพวาอยู่แล้วเนี่ยก็จะรู้จักแม่กลองมากขึ้นอะไรเงี้ยฉันเคยมีคนแนะนำเลยนะว่าจริงๆแล้วทั้งสมุทรสาครสมุทรสงครามเนี่ยเขาเมืองฟุตบอลเนี่ยน่าจะไปดึงนักเตะพม่าที่เขาเปิดประเทศกันแล้วเนี่ยเอามาเล่นพี่ท้องชุมชนพม่าเลยเยอะเลยเป็นล้านเขาบอกเป็นล้านนะฮะเอาแสนเนี่ยเอาแสนทำประมงทำโรงงานเนี่ยใช่เขาบอกว่ามาเหอะเอาหยานโปงหยานเปียงอะไรมาเล่นเนี่ยรับประกันว่ารับประกันว่าเต็มสนามทุกนัดเป็นเรื่องการตลาดเฉพาะแค่แรงงานพม่ามาดูเวลาจัดคอนเสิร์ตได้ไหมสงกรานต์ทีเนี่ยโอ้โหถูกต้องมีซุปเปอร์สตาร์เข้ามานะต้องปิดอ่ะต้องปิดจังหวัดกันทีเดียวบอกว่าเป็นอะไรอ่ะแบบพวกเลนิการ์ก้าอะไรของพม่าหรืออะไรเนี่ยมาเล่นสองแสนคนเนี่ยเซ่พม่าเนี่ยคุณขายตั๋วแบบจริงพันเดียวอ่ะโอ้โหจำได้อยู่ครั้งนึงตอนที่เมืองทองเคยไปอุ่นเครื่องที่ภูเก็ตลับเบอร์นี้เห็นกับตาเลยมีทีมยาดานาบอลหรืออะไรของพม่ามาเล่นที่ภูเก็ตพระเจ้าจากระนองฮะคนพม่าขึ้นเรือไปเลยยกมาเลย มากันหลายพันคนอ่ะพี่ทอม คือก็ไม่ได้มาดูบอลไทยมาดูทีมพม่าทีมนี้ยาดานาบอลของเราเนี่ยผมถึงบอกว่าเฮ้ยน่าสนใจนะเป็นอีกแนวสนใจอ่ะเอามาสักตัวนึงเก่งๆเลยนะจะได้จะดึงแรงงานมาเสียบัตรเข้าชมเป็นแฟนเหนียวแน่นเลยลองดูนะคะอันนี้เป็นอีกหนึ่งแนวทางบริหารอ้าวสโมสรต่างๆนะฮะความคืบหน้าเป็นอย่างไรไปเร็วๆฮะเร็วๆก็คือบุรีรัมย์ยูไนเต็ดนะคะหลังจากดับเบิลแชมป์มาล่าสุดนะคะล่าสุดก็มีการคว้าตัวตาคนนี้แหละค่ะนั่นก็คือนักเตะญี่ปุ่นคาอิฮิราโนะนะคะเป็นดาวเตะสารพัดตำแหน่งจากแดนปลาดิบของสโมสรคาทาเลอร์โทยามะในเจ2ญี่ปุ่นมาร่วมทัพเรียบร้อยเป็นคนที่5นะคะต่อจากอัธพงษ์หนูพรมธนศักดิ์ศรีใสอนาวินจูจีแล้วก็หลีซังมินซึ่งสถิติดีน่าสนใจพอสมควรค่ะในปี51ลงเล่นตลอด3ฤดูกาล59นัดยิงไป5ประตูนะจ๊ะก็ที่สำคัญคือเล่นได้ทุกตำแหน่งนี่ของบุรีรัมย์เป็นโกได้ด้วยหรือเปล่าเนี่ยเอ้ยอย่าถึงขนาดนั้นเลยคาอิไม่ใช่คาอินะบุรีรัมย์จะซื้อตัวนี้มาถูกนะคาอิไม่ใช่คาอิโออิก็ไม่รู้ DEC เทโรศาสนะซื้อมาแล้ว2เก๋าของบุรีรัมย์พี่ทอมนะครับเป็นที่พักพิงของบ้านปลายจริงๆของนักเตะบุรีรัมย์นะครับรังสรรค์นำร่องมาเมื่อปีที่แล้วใช่ไหมปีนี้ก็เป็นเพื่อนของรังสรรค์ทั้งอภิเชษแล้วก็สาริปสายนุ้ยนะครับเปิ้ลนี่เพิ่งได้รถยนต์โตโยต้าไปป่ะใช่ใช่ดิคันนี้โตโยต้าลีครับนะไอ้คันขายแบ่งมาแล้ว 869,000 บาทไม่ได้คนเดียวนะพี่ทอมฮะนโยบายของบุรีรัมย์ก็คือที่เราบอกกันคือเขาเอารถเนี่ยขายคืนให้สโมสรแล้วเอาเงินใน1,800,000กว่าบาทเนี่ยมาแบ่งกันเพราะเขาบอกว่าเปิ้ลไม่ได้เป็นคนที่มาทำให้มาถึงจุดนี้คนเดียวนะครับก็ตัวมอไซค์เอาไปนะมอไซค์เอาไปขี่ได้มอไซค์จากเปิ้ลก็ได้มอไซค์จากสองคันที่ให้เขาให้โอมานะครับตกลงมีเปิ้ลกับซาริฟนะจากบุรีรัมย์นะเพราะว่าคิดถึงบ้านครับจ้ะแล้วBEC บอกเรื่องผู้รักษาประตูพิสารดอกไม้แก้วยังอยู่แมนบอกแมนบอกว่าไม่ได้ขายที่ไหนไม่ได้ไปอยู่เขาไม่จะอยู่สมุทรสาครสุพรรณไม่ใช่แมนถามโรเบิร์ตยังแมนได้คุยโรเบิร์ตมั้งเหรอแมนรับบ่ได้เปล่าถ้าคุยนะฮะก็สุพรรณเป็นข่าวเยอะนะครับสุพรรณเป็นข่าวเยอะว่าจะรีซอด้วยนะฮะแต่ว่าคุณสุภสิทธิ์ลีลาลีก็ออกมาบอกแล้วว่าไม่เป็นความจริงคือมันเป็นข่าวเช่นเดียวกันกรณีของพิสารดอกไม้แก้วเนี่ยก็มีข่าวว่าจะเอาแต่จริงๆแล้วเทโรยังไม่ได้ปล่อยแต่เทโรก็ปล่อยนักเตะอย่างเจ้ามิ้งกรกฎนี่ก็ถือว่าเหลือเชื่อเหมือนกันนะเล่นดีมากหลายทีมอยากได้นะครับเป็นโชคดีของมาโกกาที่ได้ไปเทโรได้ใหญ่นินวงใช่ไหมได้ใหญ่นินวงมาแล้วก็น่าจะกำลังจะได้สุมัญญาปุริสายด้วยนะครับขณะที่บางกอกกราสเนี่ยปล่อยคนล่าสุดก็คือปล่อยนิรุตสุรเสียงไปอยู่กับสุพรรณบุรีนะครับนี่นักเตะยังเหลือในสโมสร
ยูบีจียังมีเปล่าบีจีมจะเปลี่ยนทั้งทีมเลยพี่เน่งเนี่ยบอกว่าแกนก็ยังเหลืออยู่นะเจ้าเบนซ์บีระพงอะไรพวกนี้ก็ยังอยู่รีซอเชอร์รี่อะไรก็ยังอยู่จอจี้แล้วก็เมื่อคืนเนี่ยคุณสุประสิทธิ์ไปสเปนแล้วไปดูเจ้าตัวนั้นน่ะเอดูอะไรนั่นน่ะเขาบอกว่าตัวนี้ของจริงเอเย่นเนี่ยบอกเลยว่าต้องไปดูค่ะจอจี้ไปไหนจอจี้ไม่รู้ไปไหนแล้วฮะขายไปแล้วสุพรรณไปเยอะเลยออกไปเยอะเลยนะครับเดี๋ยวผมว่าไปโผล่ศรีเกตแน่เลยสุพรรณก็ได้น้องชายพี่ทอมไปอีกอดิศักดิ์กานูคานูชอบใส่เบอร์14พวกแฟนจุฬาเนี่ยเรียกคานูแล้วถ้าอยู่ทีมเดียวกับรีซอร์ไม่แย่งกันนะเบอร์14ก็ไม่รู้แหละแต่เผอิญไม่ได้อยู่มิก้าโชนุนสีนะครับนักเตะลูกครึ่งไทยเวลจากบางกอก FC ก็ไปอยู่กับสุพรรณบุรีแล้วเช่นกันนะครับอาจารย์พยงคุณเนนก็จะมาเป็นเฮดโค้ชคนใหม่ของสุพรรณบุรีน่าสนใจเลยเดียวน่าสนใจในส่วนของอีสานยูไนเต็ดด้วยนะครับเดี๋ยวก่อนคานูนี่ไปอยู่อะไรสุพรรณสุพรรณค่ะกับมิก้าก็โอเคอีสานเขาก็มีข่าวกับนัทช่วยด้วยนะแต่ได้ยินมาว่าจะเป็นโค้ชต่างชาติอีกครั้งหนึ่งเดวิดบูธอีกแล้วอ่ะไม่รู้ว่าเดวิดบูธเคลียร์ยังเจอแล้วถ้าจะเอามาอีกเหรอเนี่ยผมจำไม่ได้ว่าเกาหลีหรือญี่ปุ่นนะแต่ว่าจะเป็นโค้ชต่างชาติที่มีคุณมีสารนะฮะเรียบร้อยนะเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ามาตอบคำถามแฟนรายการที่ทักทายกันมาส่งคำถามกันมาทาง Facebook สักครู่ครับครับด้วยความพิถีพิถันในการคัดสรรใส่ใจในทุกรายละเอียดผสานเทคโนโลยีการผลิตที่ได้มาตรฐานสู่คุณภาพที่โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์คุณภาพของอาหารไทยที่ทั่วโลกต่างยอมรับภายใต้สัญลักษณ์คุณภาพไทยแลนด์คุณภาพที่ทั่วโลกไว้วางใจในเกมหนึ่งเกมอะไรสำคัญที่สุดการควบคุมทิศทางที่แม่นยำแม้ในสภาวะที่ยากที่สุดสำหรับรถกระบะหนึ่งคันก็เหมือนกัน Hilux Vigo Champ ช่วงล่างใหม่ทรงตัวแน่นบ่าถนนหนึบเรื่องประหยัดน้ำมันเรื่องเจ็บเจ็บสนับสนุนโดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์สายตรงผู้ส่งออก1169 New Hilux Vigo Champ แชมป์ยอดขายกระบะ6ปีซ้อนนะกลับมาช่วง Facebook Facebook ของเรานะครับนะFacebookblood bowl thai หรือว่าหน้าแฟนเพจก็ blood bowl thai fan นะฮะขึ้นอยู่หน้าจอนี่นะตอนนี้ไม่มีของแจกแล้วคือปิดฤดูกาลไงปิดฤดูกาลนะตอนนี้ไม่ได้เตรียมกันก่อนเลยก็ตกใจเดี๋ยวเอาพอเขาเปิดฤดูกาลใหม่ครับเสื้อตัวใหม่ของฤดูกาล2013น่าสนใจกว่าไหมใส่กันบ้างนะจ๊ะสโมสรทั้งหลายจะใส่ให้ทุกอาทิตย์เลยทีเดียวหรือว่าใครที่ subscribe YouTube นะคะดูรายการย้อนหลัง www.youtube.com นะคะ /toMyParis หรือว่าตัวมีปารีสนะคะอันนี้ก็เข้าไป subscribe เขาจะเริ่มเปิดเสื้อใหม่ในประมาณกุมภาตอนนี้มีทีมเดียวที่เปิดไปแล้วก็คือบุรีรัมย์ชลบุรีนี่ชลบุรีนี่ไปสืบมาแล้วไนกี้ทำใหม่เลยเปิดกุมภาบางกอกกราสวันนั้นก็ถามมาก็ประมาณกุมภาเหมือนกันช่วงก่อนแข่งอะไรเงี้ยพี่บีพี่บับเบิ้ลเอามาฝากด้วยนะจะใส่เอาท่านแรกคุณรัตพลวิมลนะฮะบอกว่าฟุตบอลควีนส์คัพเนี่ยไม่มีแข่งแล้วเหรอครับพี่ทอมฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานควีนส์คัพจำได้ว่าห่างหายไปประมาณ 2-3 ฤดูกาลแล้วมั้ยครั้งสุดท้ายน่าจะไม่ผิดชลบุรีเป็นเจ้าภาพเพราะว่าหาเจ้าภาพไม่ได้แล้วบางกอกกลาสเนี่ยแหละทีมบางกอกกลาสได้แชมป์ใช่ไหมนะครับแต่ว่าใช้ชื่อว่าอะไร BG กรุงไทยอะไรเนี่ยก็ต้องใช้สิทธิ์ของทีมภาคีเดิมคือธนาคารกรุงไทยแข่งแล้วก็ควีนส์คัพเนี่ยจริงๆเขาเริ่มมาตั้งแต่โอ้โหมาถึงตอนนี้นี่รู้สึกจะร่วมเกือบ40ปีนะปี25132513ครั้งแรกคือถ้าจะเลิกสมัยก่อนพี่ทอมจำได้เลยครับนะฮะทำรงไทยสโมสรมีร่วมแข่งควีนส์คัพด้วยนะฮะพี่สุเมธแก้วทิพยาเนตร
นะฮะเล่าให้พี่ทอมฟังปีนั้นเนี่ยมอบเงิน 100,000 บาทนะฮะขอโทษจริงๆจำไม่ได้ว่าปีไหนแต่ว่านานมาแล้ว 20-30 ปีมาแล้วแล้วก็ได้เข้าร่วมแข่งขันสนุกสนาน Queen's Cup แล้วก็ถือเป็นฟุตบอลประวัติศาสตร์ของเมืองไทยแต่ว่าจริงๆในความเห็นของผมคิดว่าถ้าหากว่าสมมุติว่าเราจะเลิกไปเนี่ยนะฮะด้วยโปรแกรมฟุตบอลในประเทศซึ่งมันเยอะมากเนี่ยก็สมควรที่จะทูลเอาถ้วยถวายคืนนะครับสำนักพระราชวังไปเพราะว่าถ้วยใบนี้สวยมากนะครับแล้วก็อาจจะเป็นถ้วยที่นำไปต่อไปในอนาคตเนี่ยทางสมาคมประวัติศาสตร์ฟุตบอลเนี่ยนำมาถ้วยควีนส์ครับเนี่ยไปจัดโชว์ในพิพิธภัณฑ์นะครับให้คนได้ดูอันนี้คือถ้วยที่เขาได้รับกันว่าถ้วยที่สวยที่สุดในเอเชียคือถ้วยควีนส์ครับใบนี้เป็นถ้วยใบใหญ่ใหญ่มากใช่แต่ว่าต้องเข้าใจว่ามันคือการจัดการแข่งขันนั้นเป็นภาคีที่บอกใช่ครับมันไม่ได้มาทุกทีมแต่คนที่ภาคีนั้นล้มหายตายจากไปตั้งแต่ก้าป๋าชอชัยรัตน์คำนวณฮันยางทีมถูกต้องก้าทีมอย่างฮันยางนี่ก็เป็นขาประจำที่เชิญมาอะไรเงี้ยแบบกสิกรอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ว่าคือวัตถุประสงค์ในการที่พระราชทานถ้วยมาเนี่ยก็เป็นทีมสมัครเล่นไงหลายคนก็เลยตอนนี้มันเป็นฟุตบอลอาชีพมันก็เลยแบบการจะประยุกต์ไปอะไรเงี้ยมันก็ลำบากเป็นเรื่องที่ลำบากนิดนึงใช่นะครับไม่มีเจ้าภาพคุณวุฒิเจศิววุฒิถ้าไม่ได้แชมป์วินนี่และญาติต้องไปแล้วท่านนายกต้องไปไหมครับค่าของคนอยู่ที่ผลของงานวงเล็บวัดกันที่ความสามารถถึงเป็นญาติก็ไม่เกี่ยวถ้ามีความรู้ความสามารถรับผิดความรู้ความรับผิดชอบก็เป็นทัศนะที่ก็ถูกต้องนะก็ควรที่จะให้คนที่มีความรับผิดชอบมีความรู้ความสามารถแล้วก็สามารถที่จะทำได้ผลสำเร็จก็เป็นผู้นำซะใช่ใช่ไหมฮะเมื่อวานมีคนถามวินนี่พี่ถ้าไม่ได้แชมป์เนี่ยคุณเดิมพันตำแหน่งหรือเปล่าวินนี่ไม่ได้ตอบแบบตรงๆฮะเขาพูดไปถึงว่ามันมีเป้าหมายจะต้องทำให้ถึงแล้วเขาก็บอกว่าปี2013เนี่ยเขาเตรียมงานเตรียมแผนไว้หมดละถ้ามีเวลาแล้วก็ได้ทำอย่างเต็มที่เขาเชื่อว่าจะพัฒนาทีมไทยได้แต่เขาไม่ได้ตอบตรงๆอ่ะก็คือพูดง่ายๆก็ไม่ไปจริงๆต้องลองกันสักแมตช์นะก็ลองให้แกทำตามแผนเอาแผนมาโชว์กันหน่อยคือตอนหลังๆเนี่ยวินนี่ก็มาอยู่แกก็ลีลาแกเยอะนะครับญาตินอกจากญาติเยอะเนี่ยลีลาเยอะแล้วก็ที่เตะนักข่าวเนี่ยคือน้องๆนักข่าวนะรุ่นใหม่ๆเนี่ยเขาไปทำข่าวอันนี้เวลาที่ผมจะเอาข้อมูลจากน้องๆนักข่าวรุ่นใหม่ที่เขาไปเกาะขอบสนามที่อะไรตรงเนี้ยก็เล่าให้ฟังเรื่องนู้นเรื่องนี้นะฮะก็ไม่เป็นไรพี่ก็สรุปให้น้องๆเหล่านี้บอกว่ามันไม่เป็นไรหรอกคนเราจะเป็นยังไงก็ตามก็เป็นสิทธิ์ของเขาเขาจะประกาศตัวเมื่อไหร่อะไรยังไงหรือว่าจะบอกให้คุณรออยู่นี้จน 2-3 ทุ่มแล้วออกมาบอกว่าเดี๋ยวนักบอลจะเสียใจคนนี้หลุดคนนั้นหลุดเป็นเรื่องไม่ดีอ้าวแล้วเองมาให้ข้ารอทำไมวะ อะไรอย่างเงี้ยเอาเด็กมันก็มีหัวจิตหัวใจเหมือนกันนะครับตรงนี้ไม่เป็นไรถ้าปลายทางแล้วเป็นแชมป์ญาติเยอะท่าเยอะขี้แอคไม่เป็นไรครับถ้าเป็นแชมป์แต่ถ้าไม่ได้เป็นแชมป์ผมไล่คุณคนแรกเลยไปเลย get out ฟินฟรีเชฟเฟอร์เพราะถ้ามีปัญญาบอลในอาเซียนนะใครจะว่าไงผมไม่รู้นะแล้วทำให้ไม่ได้แชมป์เนี่ยพี่ทอมไม่ได้เนี่ยนะคุณจะไปอะไรกับเอเชียนคัพทำไม่ได้หรอกถูกต้องนะฮะผมรับประกันคือผมเขียนคอลัมน์ไปแล้วถ้าเราดูกันจริงๆเนี่ยสถิติของฟินฟรีเชฟเฟอร์ในการคุมทีมชาติไทยเนี่ยชนะน้อยมากนะฮะอันนี้เราพูดถึงในผลงานเลยนะอาจจะเป็นส่วนหนึ่งว่าเราอาจจะไม่มีเกมหมุนเครื่องแต่ว่าตั้งแต่วินฟิชเชอร์เข้ามาทำฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกครั้งแรกเนี่ยเราเจอบาเลสไตน์เราก็แค่ชนะในบ้านนะพี่บีพี่ปอมพี่ทอมพอไปเล่นนอกบ้านเราก็ไม่ชนะนะฮะแล้วก็ในฟุตบอลโลกรอบคัดเลือก6เกมเนี่ยเรามีแค่4แต้มนะครับไม่นับเกมหมุนเครื่องที่อาจจะผลงานดีคือชนะมาเลเซียแต่ที่เหลือเราเจอทีมที่มันแบบขนมหวานอะพูตานบังกลาเทศอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็ไม่เท่าไหร่เพราะฉะนั้นไอ้ครับแบบต้องมีผลงานอุ่นเครื่องหรืออะไรต่างๆเนี่ยพี่ทอมไม่อยากจะนับหรอกมันต้องทัวร์นาเมนต์แบบเห็นโดยเฉพาะอย่างนี้เนี่ยเย็นนี้เนี่ยใช่มั้ยฮะของจริงไงถึงบอกว่านี่คือของจริงที่ต้องพิสูจน์ตัวเองไงใช่ฮะใช่แล้วถ้าเผื่อคุณจะมีฟอร์มมีเกียรติประวัติมาจากไหนอะไรต่างๆนี่ไม่สนไม่สนหรอกแต่ดูที่ผลงานอย่างปัจจุบันอย่างที่คุณวุฒิเจศิววุฒิบอกเนี่ยใช่ครับพี่ดอมเห็นด้วยเต็มๆนะฮะก็ดูที่ผลละถ้าเผื่อคุณสามารถคว้าแชมป์มาให้ได้คุณจะเก๊กปะสุดยอดเหมือนมูรินโญ่นะเตะได้เตะมากกว่านี้ก็ได้ใช่ไหมฮะได้เดินรอเลยเอียงคอแบบไม่ต้องมองหัวใครต่อใคร
ก็ได้ครับผมไอ้นั่นคุณจะเป็นสเปเชียลวันอ่ะมันก็ต้องแบบนี้ไม่คือจะบอกว่ามากดดันอะไรเนี่ยโค้ชไทยทุกคนตั้งแต่ยุคสมัยไหนรายการระดับอาเซียนเนี่ยคุณก็ต้องกดดันอย่างนี้ถูกไหมเพราะฉะนั้นวีวีเจฟเฟอร์คุณจะไปได้รับอภิสิทธิ์เหนือคนอื่นว่าทัวร์นาเมนต์นี้คุณจะมีข้ออ้างมันก็ไม่ใช่ค่าจ้างคุณเนี่ยจ้างโค้ชในบ้านเราอ่ะได้ 3-4 คนเอางี้ดีกว่านะครับเพราะนั้นเนี่ยมันต้องรับผิดชอบหาบนะยังได้หาบอีกดิก็ใช่ไงไม่รวมค่าแอร์ค่าน้ำค่าไฟอีกเดือนหลายหมื่นนะครับที่สมาคมฟุตบอลต้องจ่ายส่วนเรื่องที่คุณวูดดี้บอกว่าแล้วท่านนายกต้องไปไหมท่านนายกมีนานี้ก็ต้องเลือกตั้งใหม่นะครับซึ่งมันไอ้นี่มันก็คือส่วนประกอบในการที่เขามวลสโมสรสมาชิกเขาก็ต้องตัดสินใจเพราะนั้นเนี่ยนายกจะไปไม่ไปมันก็ขึ้นอยู่กับไอ้นี่ด้วยเป็นปัจจัยผมจะบอกว่ามันก็คือเป็นภาพรวมใช่ไหมครับเบิร์ต้องรับผิดชอบร่วมกันทั้งองค์กรร่วมกันฮะเย็นคืนไม่ใช่นี่คนเดียวไม่ใช่เย็นนี้คืนนี้ให้จับตานะเขาบอกให้จับตาว่าเราจะมีม้านั่งสำรองที่ยาวที่สุดในโลกก็คือใส่ชื่อคนนั่งในเบนซ์ไปบานเลยนะฮะบางทีเนี่ยต่อแถวต้องไปเอาเก้าอี้โรงอาหารมาวางนะฮะแล้วเอาล่มวันนี้คงไม่ได้เพราะมันไม่ได้ใช่ไหมเป็นทางการไม่ได้ใช่ไหมมันจะระบุไปเลยแต่ว่าถ้าเป็นบอลอุ่นเครื่องก็อย่างที่พี่บีบอกอ่ะครับผมต้องไปเอาลงห้องโถงโรงอาหารมาเยอะมันเยอะมากจะล็อก400เมตรอยู่แล้วใช่ไหมมันไม่ใช่แค่ญาติวินนี่สิมันญาติคุณธนุศักดิ์เยอะด้วยนะครับแต่วันนี้มันเป็นทัวร์นาเมนต์ซึ่งเขาฟิกไว้เพราะว่ามันไม่ได้นะครับอ่ะไปเร็วๆคุณพี่ชลบุรี FC นะคะพี่ๆคิดว่ากรณีบิ๊กเปี๊ยกสมศักดิ์สิริธรรมประกาศวางมือจากการบริหารทีมเนื่องจากเหนื่อยจากการทำทีมมา5ปีและตั้งคุณสมบัติผู้ที่จะมารับบริหารต่อต้องเป็นชาวจังหวัดสมุทรสงครามซึ่งหากไม่มีจะคืนสิทธิ์ให้กับบริษัทไทยพรีเมียร์ลีกต่อไปคิดว่าเป็นการกระทำโดยชอบธรรมหรือไม่และบิ๊กเปี๊ยกเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะตัดสินอนาคตของทีมหรือไม่คะเมื่อกี้เราก็วิพากษ์วิจารณ์ไปเมื่อกี้ก็จัดเต็มไปแล้วเต็มที่แล้วนะก็ได้ความคิดเห็นไปแล้วนะคะอีกหนึ่งคำถามค่ะขอถามความเห็นพี่ๆว่าปูปิสอดีตโค้ชทีมฟุตซอลทีมชาติไทยนะเก่งจริงไหมครับทำไมอุซเบกิสถานไม่ต่อสัญญาแต่เป็นชลบุรีบลูเวฟที่ดึงเข้ามานั่งประธานพัฒนาเทคนิคแทนก็ถ้าตอบเรื่องนี้ก็ทั้งเก่งและไม่เก่งนะทั้งปูปิสแล้วโค้ชคนปัจจุบันวิกเตอร์เฮอร์แมนนะฮะคืออุซเบเนี่ยทั้งสองคนรอบสุดท้ายถ้าทำทีมฟุตซอลนะฮะของไทยได้ระดับอย่างนี้เขาก็เก่งแล้วอ่ะถูกไหมฮะไม่ผมบอกว่าบางทีเล่นฟุตซอลโลกตลอดอธิบายให้คุณพีฟังว่าโค้ชคนหนึ่งเนี่ยบางทีเขาเก่งที่หนึ่งแต่ว่าไปอีกที่หนึ่งซึ่งมีขนบธรรมเนียมหรือวิธีการที่มันต่างกันสภาพแวดล้อมที่มันต่างกันนะครับเขาก็อาจจะไม่เก่งในที่นั้นก็ได้ทำที่นั่นไม่ได้ที่นั่นไม่ได้ก็ได้พี่ทอมว่าจริงไหมนะครับองค์ประกอบไม่เหมือนกันองค์ประกอบมันไม่เหมือนกันนะฮะครับก็พี่ดอมบอกว่าทั้งคำตอบก็คือทั้งเก่งและไม่เก่งไอ้ที่ทั้งเก่งเนี่ยทั้งปูปิสแล้วก็โค้ชคนปัจจุบันเก่งแล้วหลายคนแต่ถ้าเผื่อคือถ้าเผื่อจะตอบว่าไม่เก่งก็คือก็คุณทำทีมแล้วคุณไม่ได้แชมป์คือหลายคนก็ถามผมว่าระหว่างปูปิสกับโค้ชปัจจุบันเนี่ยวิกเตอร์เฮอร์แมนอ่ะใครเก่งกว่ากันคำถามนี้ผมไปถามคุณธีรชัยวิธรรมเมื่อคืนได้มีโอกาสสัมภาษณ์สดเลยคุณธีรชัยบอกว่าถ้าเป็นไปได้อยากได้ทั้งสองคนนี้มาทำงานด้วยกันเขาพูดอย่างนี้เลยนะเติมเป็นไปได้เพียงแต่ว่าในเรื่องของเหตุผลปัจจัยต่างๆนานาแล้วเนี่ยมันลำบากแต่ว่าถ้าใจเขาเนี่ยเขาอยากได้ทั้งคู่เนี่ยมาทำงานด้วยกันเลยเพราะคุณธีรชัยให้ความคิดว่าโค้ชทั้งสองคนก็มีจุดอ่อนจุดแข็งที่มันแตกต่างกันค่ะนะครับถ้ามาทำงานร่วมกันอ่ะมันจะเติมเต็มเขาบอกว่ามันดีแล้วก็อยากเห็นการทำงานร่วมกันใครจะเป็นลูกน้องก็ไม่รู้อันนี้เขาก็พูดไม่ได้หรอกตีกันตายมันอยู่ไม่ได้นะตีกันตายนะฮะอ้าวคุณเกตตะวันเชลซีครับสวัสดีครับพี่ๆทั้ง4โจฟุตซอลโลก2012ที่ประเทศไทยแล้วชอบลูกหญิงลูกไหนมากที่สุดมันก็ต้องบอกว่าไม่ต้องอธิบายอ่ะว่ามันลูกไหนอ่ะจะอามนะครับอ้าวต่อไปคุณออดี้วิศวะไฟฟ้ามหาปลัยโอ้โหตั้งชื่อน่ากลัวเลยนะพี่ๆครับจากการคิดคะแนน World Ranking เวลาเราแข่งกับทีมเก่งๆหรือทีมอะไรก็แล้วแต่ถ้าเราตามหลังหลายประตูไล่ไม่ทันแล้วเราสามารถทำเสียจุดโทษได้ไหมเพื่อตอนที่แพ้เราจะได้มีตัวคูณเป็น1แทนที่จะเป็น0เพราะแพ้โดยการดวลจุดโทษ M
จะเป็นหนึ่งอันนี้น่าจะเข้าใจผิดแล้วล่ะอันนี้เขาเข้าใจผิดแต่ว่าพี่ทอมชื่นชมว่านี่แหละเป็นคำถามที่ดีเอาวิศวะมีประโยชน์ฮะวิศวะคำนวณเลยเขาเข้าใจผิดเพราะว่าพี่ทอมบอกไงบอกว่าตัวคุณตัวหนึ่งเนี่ยมาจากผลการแข่งขันคือชนะได้3คะแนนและเป็นการชนะแบบเพียวๆในเวลาไม่มีการดวลจุดโทษนะฮะชนะโดยดวลจุดโทษได้เพียง2คะแนนใช่ไหมฮะดวลจุดโทษนี่หมายถึงว่านัดนั้นจะต้องเป็นนัดที่ตัดสินแล้วก็ชี้ขาดแต่ปรากฏว่ากินกันไม่ลงเสมอกันต่อเวลาแล้วยังเสมอกันต้องมีการดวลจุดโทษหาผู้ชนะใช่ไหมไอ้คนแพ้เนี่ยได้1คะแนนยังมีคะแนนได้ใช่ไหมแต่คนชนะได้เพียง2คะแนนนะถ้าดวลจุดโทษอันนี้ก็เข้าใจไปเข้าใจผิดว่าในเกมการแข่งขันถ้าแพ้แล้วมีการยิงจุดโทษอะไรอย่างนี้ไม่ใช่นะแต่เป็นสิ่งที่ดีฮะเพราะว่าทุกวันนี้กฎกติกาอะไรต่างๆเนี่ยแม้แต่ผู้ตัดสินในระดับลีกสูงสุดของประเทศเนี่ยก็ยังไม่ได้เข้าใจทุกประเด็นอย่างถ่องแท้เพราะฉะนั้นถามครับเมื่อถามมาเนี่ยดีมากเลยคือหลักอย่างนึงเลยทางอยู่ที่ปากนะถ้าคุณไม่รู้คุณต้องกล้าฮะที่จะถามะนะฮะพี่ทอมก็ใช้วิธีนี้มาตลอดแม้แต่ไอ้เด็กรุ่นน้องรุ่นเด็กรุ่นอะไรของพี่ทอมยังถามเขาไม่อายครับเพราะเราไม่รู้เมื่อถามแล้วเราจะได้รู้แต่ว่าไอ้สิ่งที่มันเป็นปัญหาคือพวกที่อวดว่ารู้หมดแล้วรู้หมดแล้วเก็บฟอร์มเอาไว้ว่ารู้หมดแล้วแต่ความจริงไม่รู้หรอกไม่มีใครจำได้หมดหรอกนะคะอันนี้มันคนละเรื่องกันนะฮะไปทำอย่างนั้นเนี่ยปล่อยให้ยิงจุดโทษแล้วแพ้ด้วยยิงจุดโทษอันนี้อาจจะโดนแบบไล่ลงจากเวทีชกไม่สมศักดิ์ศรีก็เป็นไปได้คุณอโนชัยพรมงามนะคะรบกวนถามถ้าฟีฟ่าจัดอันดับโลกโดยคิดคะแนนแบบที่เรานำเสนอไปนะคะทำไมไม่ดึงทีมจากยุโรปเกรด4มาเตะในนัดกระชับมิตรบ่อยๆเช่นจอร์เจียลิกเทนสไตน์เพื่อเพิ่มคะแนนจะดีไหมหรือว่าสมาคมไม่มีคนวางแผนติดต่อกันแน่ก็พี่ทอมว่าเป็นความคิดที่ดีนะคือถ้าอยากได้คะแนนเยอะๆก็ไปเอาทีมในจาก regional ใช่เพราะคะแนนความแข็ง strength ที่มันใช่ไหมฮะนี่เป็นไอเดียที่ดีแต่ว่าก็ปัญหาก็คือการวางแผนปฏิทินล่วงหน้ากันถ้าเผื่อเขาอยากได้คะแนนสะสมดีๆเนี่ยเพราะตอนนี้ประเทศไทยเราFIFA World Ranking ของเราตกต่ำมากเลย152นี่คือในประวัติศาสตร์ไม่เคยร่วงหล่นลงมาไกลขนาดนี้ใช่ไหมฮะถ้าอยากจะเก็บคะแนนเนื้อเนี่ยก็ไปเอาสโมสรแบบในทวีปยุโรปมาแต่ว่าเอาแบบเกรดแบบต่ำๆหน่อยใช่ไหมฮะ เป็นความคิดที่ไม่เลวจริงๆเนี่ยคนจะรู้ตั้งแต่วันนี้แล้วนะว่าปีหน้าจะอุ่นเครื่องกับใครบ้างเขาจะได้วางโปรแกรมไว้ไงถูกไหมพี่ดอมแต่ถ้าเอาใกล้ตัวก็จะได้เนี่ยฮะมันดิฟบังคลาเทศปูตานเนี่ยมันก็จะเหมือนเดิมแต่จริงๆถ้าเกิดว่าอยากได้แรงกิ้งประมาณกันก็อุ่นเครื่องกับพวกตะวันออกกลางเกาหลีญี่ปุ่นก็ได้เนาะคือในเอเชียเนี่ยมันก็จะมีหลายทีมที่อยู่นำหน้าเราอยู่ตั้งอันดับที่เท่าไหร่10กว่า20แล้วมั้งมันก็มีตั้งเยอะค่ะนี่คุณ Incredible Crusher ให้ความเห็นมาว่าสำหรับเนี่ยที่จะเตะ AFF Suzuki Cup เนี่ยยันนี้เนี่ยที่จะเริ่มกันแล้วเนี่ยนะฮะFIFA World Ranking เนี่ยให้ค่าเนี่ย1คะแนนคือแมตช์คืออะไรฮะแมตช์สเตตัสนะความสำคัญของการแข่งขันเนี่ยให้ค่าเท่ากับเฟรนด์ลี่แมตช์คือแมตช์อุ่นเครื่องเท่านั้นก็นั่นไงก็อย่างที่ฟิลิปปินส์เขาไม่ได้ผู้รักษาประตูที่อังกฤษอ่ะเพราะว่าตามฟีฟ่าเขามันไม่ต้องปล่อยก็ได้มันต้องฟุตบอลโลกฟุตบอลชิงแชมป์ทวีปอะไรเงี้ยแต่ซูซูกิครับเนี่ยเป็นระดับทวีปเป็นระดับภูมิภาคอ่ะท่านสุดท้ายอินูซาเอ็กซ์ซาร่าที่เรียกเจ๊แหวงนะคะพูดถึงเรื่องของอาร์เซนออกไม่กล้าออกเสียงแล้วอาร์เซนเบนเกอร์อาร์เซนเบนเกอร์อันนี้ตอนนี้เรียกเจ๊แหวงเพราะว่าเจ๊แกรักเด็กชอบปั้นเด็กอ้างว่าเลี้ยงเด็กอะไรแบบนี้หรือเปล่าครับคราวที่แล้วเราก็บอกไปนะว่าสมญานามนี้มันมีที่มาที่ไปอย่างไรนะจ๊ะอาจจะเป็นคาแรคเตอร์แกใช่แกใช่ค่ะพอแล้วพักกันสักครู่นะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมานะคะอย่างที่บอกตั้งแต่ต้นรายการวิเคราะห์เจาะลึกเกมค่ำคืนนี้ดีกว่าซูซูกิครับครู่เดียวค่ะครับด้วยฝีมือที่เชี่ยวชาญและประณีตผสานความคิดสร้างสรรค์และดีไซน์ที่โดดเด่นสู่คุณภาพที่ตอบรับทุกไลฟ์สไตล์ของชีวิตคุณภาพ
สินค้าไทยภายใต้สัญลักษณ์คุณภาพไทยแลนด์คุณภาพที่ทั่วโลกไว้วางใจในเกมหนึ่งเกมอะไรสำคัญที่สุดการควบคุมทิศทางที่แม่นยำแม้ในสภาวะที่ยากที่สุดสำหรับรถกระบะ1คันก็เหมือนกัน Hilux Vigo Champ ช่วงล่างใหม่ทรงตัวแน่นขวาถนนหนึบเรื่องประหยัดน้ำมันเรื่องเจ็บเจ็บสนับสนุนโดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์สายตรงผู้ส่งออก1169 New Hilux Vigo Champ แชมป์ยอดขายกระบะ6ปีซ้อนนี่พูดถึงเรื่องโตโยต้าที่เขาจะสนับสนุนไทยพรีเมียร์ลีกเนี่ยนะเดี๋ยวเขาจะต้องไปออกแบบไอ้สัญลักษณ์ของการแข่งขันเอาใหม่จะไม่ได้เป็นแบบเดียวกับโตโยต้าลีกครับเออพี่ทอมเฮ้ยพี่ทอมอยากดูแล้วว่ามันจะออกมาเป็นยังไงเดี๋ยวถ้าเกิดว่าลอนช์ออกมาเอามาให้ชมกันเนาะแน่นอนค่ะผ่านรายการสายเลือดบอลไทยตอนนี้เราไปดูเรื่องของโปรแกรมการแข่งขันไหมค่ะไปฮะก็ตอนนี้เหลือแค่ลีกดิวิชั่น2นะครับรอบแชมเปี้ยนลีกครับวันนี้ครับไทยฮอนด้าพบระยองนะฮะตราดพบศรีสะเกษแล้วก็ตรังพบเชียงใหม่นะครับโอ้โหตราดกับศรีสะเกษนี่คู่นี้น่าดูว่าจะออกผลอย่างไรครับผมแล้วก็ในวันอาทิตย์นะครับได้ดูไปละไปเร็วมากโปรแกรมเอาไปดูโปรแกรมฟุตบอลซูซูกิครับเดี๋ยวเวียดนามเจอพม่าก่อนนะครับ5โมงครึ่งนะส่วน2ทุ่ม20นาทีไทยจะลงสนามกับฟิลิปปินส์นี่เป็นรอบแรกกลุ่มเอค่ะครับส่วนในวันอังคารเนี่ยไทยจะพบกับเมียนมาครับเป็นด่านที่2เวียดนามก็เจอฟิลิปปินส์นะครับก็เป็นคู่หลังใช่ไทยจะเตะคู่หลังตลอดมีวันนี้ครับที่เตะพร้อมกันนะครับไทยเจอกับเวียดนามที่ราชมังคลาแล้วก็ที่ฟิลิปปินส์เจอเมียนมาล่าสุดรู้สึกจะเตะที่สนามสุขแล้วนะย้ายไปสนามสุขแล้วย้ายไปสนามสุขแล้วนะฮะใช้ผู้ตัดสินนอกอาเซียนทั้งหมดนะครับควรจะอาเซียนทั้งหมดครับนักข่าวเวียดนามถามเลยนะว่าคิดว่าผู้ตัดสินเนี่ยจะเป็นธรรมหรือเปล่าเมื่อวานแล้วใครจะตอบว่าไม่เป็นธรรมอ่ะไปดูจอเกมหน่อยทำหรือทำเป็นเปล่าผู้ตัดสินทำเป็นเปล่าฟุตบอลซูซูกิครับนัดเปิดสนามวันนี้นะครับทีมชาติไทยจะพบกับฟิลิปปินส์นะฮะ20:20นะครับสถิติพบกันมาเนี่ยต้องบอกว่าทีมไทยเหนือก็เยอะเลยครับชนะไป13แพ้2นะครับยิงไปได้55ลูกนะครับเสียไปแค่8ประตูนะครับทีมชาติไทยเนี่ยต้องบอกว่าเป็นปิดโกเก่าได้แชมป์3สมัยใน4ครั้งแรกนะฮะขณะที่ฟิลิปปินส์เนี่ยก็ต้องบอกว่าทีมที่เพิ่งมามีผลงานเมื่อครั้งที่แล้วเท่านั้นเองนะครับในทัวร์นาเมนต์นี้ทีมชาติไทยก็อย่างที่ทราบกันไม่ได้แชมป์มา10ปีแล้วโค้ช2ทีมนี่เป็นเยอรมนีหมดเลยวินฟรีดเชเฟอร์แล้วก็มิเกเอลไวท์เมื่อวานเนี่ยเขาเจอกันคือดูโง่เฮงแล้วเนี่ยเจ้ามิเกเอลไวท์เนี่ยก็แน่นอนฮะมันเป็นรองในเรื่องของศักดิ์ศรีคือดูมันรู้เลยไงนะเขานักข่าวต่างชาติเนี่ยเขาก็ใช้คำว่ายังโค้ชเลยนะพี่ดอมให้วินฟิชเชฟเฟอร์ให้ประมาณว่าคอมเมนต์อะไรอย่างเงี้ยแต่วินฟิชเชฟเฟอร์ก็ไม่คอมเมนต์หรอกเพราะมันมารยาทแต่ถือว่าเป็นคนชาติเดียวกันแต่ว่ามันก็เป็นฟุตบอลมันโลกยุคใหม่นะฮะแต่ทั้งสองคนพูดเหมือนกันก็คือว่าเรื่องอดีตที่ผ่านมาเนี่ยสถิติเก่าๆเนี่ยมันก็คืออดีตแต่เนี่ยมันเป็นเรื่องปัจจุบันทีมชาติไทยนะครับในวันนี้เนี่ยถ้าว่ากันตามจริงเนี่ยตัวผู้เล่น11คนแรกเนี่ยยังเดาไม่ออกบอกไม่ถูกด้วยสไตล์ของวินฟิชเชฟเฟอร์เนี่ยเขาสับขาหลอกอยู่แล้วใครจะวางตรงไหนแต่ถ้าให้วิเคราะห์กันผู้รักษาประตูน่าจะเป็นเจ้าตองกวินธรรมสัจจารันค่ะนะครับคู่เซนเตอร์ตัวหลักเนี่ยจะเป็นพานุพงษ์วงศาซึ่งเป็นกัปตันทีมค่ะใครจะมาจับคู่ด้วยเนี่ยน่าสนใจนะฮะในการฝึกซ้อมเนี่ยณัฐพรพันลิศเนี่ยสลับกับชลทิศจันทคามถ้าชลทิศขยับเข้ามาเนี่ยแบ็คขวาเนี่ยก็จะเป็นปิยพลบรรเทาที่ฟอร์มดีมากกับเมืองทองนะฮะส่วนทางซ้ายเนี่ยน้องวิทอมเนี่ยแน่นอนอยู่แล้วธีรธรบุญมาทันนะครับแบ็คด้วยหรือเปล่าอนุญาตหรือเปล่าให้ขึ้นวิงแบ็คด้วยวิงคือตัวกลางตัวบนเนี่ยก็จะเป็นอนุชากิจพงศ์ศรีคือทางซ้ายของไทยเนี่ย5ดาวอย่างงี้ดีกว่านะฮะเขาจะเล่นในระบบ4-5-1ตรงกลางเนี่ยดาสกรทองเหลาพิชิตพงษ์เฉยฉิวแล้วก็มีอดุลลาโซเป็นตัวรับส่วนทางขวาเนี่ยอาจจะเป็นเจ้าบอลจักรพันธ์พรใสนะครับแล้วก็กองหน้าตัวเดียวก็จะเป็นเจ้ามุ้ยธีรศิลป์แดงดาห้อยหลังตัวเป้าคือตำแหน่งที่ต้องเล็งกันก็คือว่าคู่เซ็นเตอร์แบ็กจะเป็นใครซึ่งมันก็จะส่งผลถึงแบ็กขวาด้วยถ้าไม่ใช่ชลทิศก็มีเบียดที่จะไปเล่นทางขวานะฮะมันก็อยู่ที่ตำแหน่งเนี้ยส่วนกองหน้าเนี่ยยังไงก็เป็นธีรศิลป์แล้วก็
ตรงกลางเนี่ยผมว่าก็ไม่น่าจะมีพลิกโผล่ละน่าจะประมาณนี้น่าจะเป็นประมาณนี้นะครับน่าจะเป็นชุดที่ดีที่สุดของทีมชาติไทยหรือว่าตรงกลางเนี่ยอาจจะมีสมปองสอเลมเป็นคนหนึ่งที่จะได้ลงมาหรือเปล่าถ้าตรงกลางสมปองต้องยืนไปทางขวาไปทางริมเส้นก็จะเป็นตำแหน่งเดียวกับจักรพันธ์พรสายพี่ทอมคือตรงเนี้ยใช่ฮะเพราะพี่ทอมเกรงว่าถ้าเผื่อเอาสมปองไปวางตรงตำแหน่งอื่นเนี่ยสมปองไปไม่เป็นแล้วไม่เป็นผลดีกับทีมชาติครับขณะที่ฟิลิปปินส์นะครับก็มีมิคาเอลไวส์นะครับเป็นโค้ชชาวเยอรมนีเนี่ยคุมทีมมาแล้วก็มีผลงานในเกมอุ่นเครื่องที่ดีมากมิคาเอลไวส์ในระดับอาเซียนที่เจอเนี่ยเขาอุ่นเครื่องชนะมาได้หมดนะไม่ว่าจะเป็นมาเลเซียสิงคโปร์พวกนี้เขาชนะหมดรวมถึงไปเล่นกับทีมตะวันออกกลางทีมอะไรนะพี่บีคูเวตไหมบาเลนบาเลนใช่ไหมที่เขาเสมอนะเล่นที่บ้านเลยนะของบาเลนเลยนะที่มานามาเลยนะครับเสมอมาได้สูงสูงนักฟุตบอลหน้าตาดีครั้งที่แล้วเนี่ยได้อันดับที่3ด้วยแต่อย่างที่บอกนะครับว่าผู้รักษาประตูที่เล่นอยู่กับทีม Bristol Rovers แหละไม่ได้มาแล้วก็มีนักฟุตบอลอยู่คนหนึ่งที่เล่นอยู่ในเยอรมันเนี่ยรู้สึกว่าจะไม่ได้มาเหมือนกันแต่ก็มี4คนที่ไปเล่นอยู่ในยุโรปนะฮะเพราะฉะนั้นเกมนี้เนี่ยก็ประมาทไม่ได้เลยทีเดียวสำหรับทีมชาติไทยนะครับแต่ว่าถ้าให้ฟันธงเมื่อวานผมดูโงเห็งดูโงเห็งดูราศีโค้ชเนี่ยผมว่าวินฟิชเชเฟอร์ยังข่มอยู่ทีมไทยจะชนะได้แต่ว่าสกอร์มันไม่เหมือนยุคก่อนที่เรายิงทีละ5-0นะนะฮะจำภาพเดิมมี1-0ไม่1-0ก็2-1เต็มที่แล้วพี่ทอมว่าฟิลิปปินส์เปลี่ยนไปแล้วทีมชาติฟิลิปปินส์เนี่ยตอนก่อตั้งใหม่ๆเนี่ยยุคแรกๆเนี่ยโอ้โหทำผลงานได้ดีถล่มญี่ปุ่นถล่มอะไรนะแต่ก่อนนะยุคเกือบร้อยปีที่แล้วอ่ะนะแล้วว่าฟิลิปปินส์ก็ดรอปลงไปนะฮะนี่ตอนนี้กำลังกลับขึ้นมาถึงขนาดความจริงอ่ะAFF Suzuki ครับครั้งนี้เนี่ยฟิลิปปินส์ขอเป็นเจ้าภาพด้วยเขาจะมาเอาแชมป์ค่ะนะฮะเป็นรายการฟุตบอลที่ในรอบแบ่งกลุ่มเนี่ยนะฮะมีเจ้าภาพ2ทีมสองชาตินะฮะคุณไปแข่งราวร็อบบินกันในประเทศคุณเขาหน้ามีหวังผมว่าเขาหน้าแล้วแล้วพอเอา2อันดับแรกของแต่ละกลุ่มมาคว้ากันเนี่ยก็อันนี้แข่งเย่าเยือนค่ะบ้านใครก็บ้านมันชิงชนะเลิศก็เย่าเยือนอีกถูกไหมฮะเนี่ยฟิลิปปินส์นะอยากได้รอบแบ่งกลุ่มเนี่ยเป็นเจ้าภาพสักอันนึงเพราะเขาจะเอาแชมป์ใช่นะพี่ทอมว่าวันนี้ไม่หมูครับวันนี้น่ะหืดนะฮะแล้วมันออกผลได้3หน้าโดยซ้ำไปนะถ้าชนะก็เฉียดฉิวแพ้มีสิทธิ์เฉียดฉิวนะฮะผลหน้าออกเสมอพี่ทอมว่าแต่มีสิทธิ์แพ้ฟิลิปปินส์ฮะอย่าประมาทโดยเฉพาะเจ้าฟิลหัวหนุ่มหัวเด็กอ่ะยังฮัสเบนฟิลหรือเจมส์ฮะฟิลฮะฟิลตัวน้องอายุ25ปีถ้าแพ้นี่ดูไม่จืดเลยนะถ้าแพ้ถ้าแพ้จบเลยฮะถ้าแพ้เนี่ยสมเพลงไหมและกรุงศรีอยุธยาแตกตกรอบเลยสมเพลงไหมเราต้องไปเจอเวียดนามอีกมันจะเป็นแรงเหวี่ยงอย่างฟุตซอลเนี่ยเริ่มต้นชนะโอ้โหกระแสมาฉุดไม่อยู่เลยใช่เพราะนั้นเกมแรกเนี่ยสำคัญมากมากฮะนะฮะนะบีว่าไงผมว่านักบอลไทยอันดับแรกต้องต่อสู้กับตัวเองก่อน อันดับแรกต้องต่อสู้กับความกดดันความคาดหวังกับตัวเองนะครับส่วนฟิลิปปินส์เนี่ยลงไปในสนามก็เขาไม่กลัวเราอยู่แล้วเราก็ไม่กลัวเขาอยู่แล้วเขามีนักเตะต่างชาติเยอะนะครับมันไม่เหมือนเดิมแล้วการผ่านการอุ่นเครื่องมาเยอะๆเนี่ยนะเชื่อเถอะบับเบิ้ลมันทำให้ทีมมันมั่นใจเวลาลงไปเล่นอ่ะไม่แล้วเจออุ่นเครื่องพักหนึ่งเป็นคู่อุ่นเครื่องที่ดีด้วยไงครับใช่ไหมที่ดีด้วยไม่ใช่ว่าเจอแบบภูฏานบังกลาเทศไม่ใช่เขาเจอคือชนะสิงคโปร์มาอย่างเงี้ยนะครับความมั่นใจมันก็มีนะครับแล้วก็ผมว่าทุกชาติในอาเซียนมีแอบซ่อนอยู่ในใจเสมอว่าวันหนึ่งจะชนะไทยฉันจะชนะไทยถูกเชื่อผมเถอะปมมันเป็นปัจจัยเท่านั้นอ่ะเอาเรื่องตกลงวันนี้เป็นไงผมว่าวันนี้เนี่ยผมก็ยังรักชาติผมไม่ไทยการทายว่าถ้าฟิลิปปินส์จะชนะไทยเรามันก็ไม่ได้หมายถึงว่าเราไม่รักชาติว่ากันไปตามเนื้อผ้าพี่ทอมโดนเลยนะอยากไม่อยากให้สำเพ็งไหม้ไม่อยากแบบให้บรรยากาศมันเริ่มไม่ดีผมให้ไทยชนะนะครับผมว่าไม่ใช่ปัญหาของไทยมากนักสำหรับรอบแรกนะแต่ไทยจะในรอบเกมที่ไปเล่นเย่าเยือนแล้วคือวันนี้เสมอก็แย่แล้วนะนั่นแหละเสมอก็แย่แล้วนะครับผมปอมว่าไงวันนี้ไม่ต้องคิดค่ะผมให้ไทยแต่ว่าเฉียดฉิวจริงๆนะปกติถ้าเกิดเป็นฟิลิปปินส์เนี่ยเราทายไปเลย2-0อะไรเงี้ยแต่วันนี้เชื่อว่าโดนยิงโดนวันนี้มันจะมีนักฟุตบอลทั้ง2-1ค่ะแต่ว่าให้ไทยชนะถูกมันจะมีนักฟุตบอลทั้งผมเดานะทั้งแจ้งเกิดแล้วก็แจ้งดับจริงๆไม่น่าเชื่อกันนะต้องแจ้งมรณภาพเลยไม่น่าเชื่อว่า
มาถึงวันนี้เราต้องมาพูดว่าเราเจอฟิลิปปินส์และมันสูสีนะมันต้องมาแบบพูดว่าโดนบาสเกตบอลเมื่อก่อนนี่เวลาไปทำข่าวในระดับอาเซียนนี่นักข่าวไทยแอคเลยนะฮะยืนแอคพอกับนักบอลเลยนะฮะแต่ทุกวันนี้มันเหมือนมันไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่นะแค่รุ่นเดียวสมัยก่อนในอาเซียนเนี่ยเราเจอตัวอินโดประเภทเดียวอ่ะไปดูประกบตัวหน่อยเราคัดมา3ตำแหน่งผู้รักษาประตูก่อนเลยค่ะนี่พวกโอ้นี่กองหลังฮะธีราธรบุญมาทันกับของเขานี่โรเบิร์ตคีไกเออร์เป็นอังกฤษนะว่าคนนี้นะฮะตอนนี้ไปเล่นอยู่ที่อังกฤษนะเอสคอร์ตยูไนเต็ดโอ้ยตัวนี้นี่ถ้าประกบกันอุ้มเหนือกว่าเยอะเหนืออะไร171เองนะอ๋ออาจจะเทียบกว่าเทียบกว่าแต่ว่าแหมฟอร์มทางบอลดีกว่านะจัดจ้านนะจัดจ้านนะฮะอ้าวไหนตัวต่อไปเป็นไงฮะนี่ดัชกรทองเหลานะครับก็ไปคู่กับคุณเจมยังฮัสแบนนี่แหละนี่ตัวพี่เทียบกันเลยนะครับตัวพี่เจมอาจจะได้สดกว่านิดนึงดัชกรนี่กับซูซูกิครับเนี่ยโอ้โหเป็นไงประวัติไม่ดีประวัติไม่ดีคือครั้งแรกที่ควรจะติดเนี่ยสมัยปีเตอร์วิทย์เนี่ยประวัติว่าโฮรัมไม่ดีอ่ะใช่ใช่ครั้งแรกคนพิการเลยนะครั้งแรกที่ควรจะติดเนี่ยซึ่งเป็นครั้งสุดท้ายที่ทีมไทยได้แชมป์เนี่ยก็หลุดโผล่นาทีสุดท้ายจำได้ไหมพี่เพราะว่าปีเตอร์วิทย์เลือกสถิตมุกโทไปครั้งที่มาเลเซียไม่ติดโดนข้อหาว่าไม่มีระเบียบวินัยเป็นทีมชุดยังบัตรพอได้เล่นก็ไม่ได้แชมป์นี่จะเป็นครั้งที่เขาคาดหวังว่าจะได้แชมป์ไม่ได้แชมป์แล้วนัดที่เขาไม่ได้แชมป์ที่เมืองไทยได้รับเสียงวิพากษ์วิจารณ์หนักคือโดนทุกครั้งในซูซูกิครับในเรื่องของความอาจจะเด็กอยู่ด้วยตอนนั้นอะไรอย่างเงี้ยเรื่องความมุแก่อารมณ์อะไรหลายอย่างมีเรื่องกับโค้ชของสิงคโปร์จำได้ไหมที่สนามสุพัชชาไสเพราะฉะนั้นทัวร์นาเมนต์เนี่ยมันเหมือนไม่ค่อยถูกฉลองกับเจ้าโก้ใช่แต่สกอร์ตอนคือก็ไอ้เรื่องการมองเกมเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยก็ยังดีอยู่ต้องพึ่งแต่ว่าอาจจะช้าลงไปหน่อยครับดูกองหน้าดีกว่าขวัญใจขวัญใจนี่ฮะของไทยเราเจ้ามุ้ยโดยนี่คือวินาทีนี้พี่ทอมเชื่อว่าดีที่สุดในประเทศไทยมุ้ยเคยได้ตำแหน่งดาวซันโบมาแล้วนะครับเมื่อปี2008ค่ะนะฮะที่เราไปโดนตีเสมอที่เวียดนามใช่ครั้งนั้นทุกคนไม่ได้จดจำมุ้ยได้ดาวซันโบเพราะมันเป็นความอกหักไงดูสัญลักษณ์ของหน้าอกเสื้อของทีมฟิลิปปินส์อัสคาวเขาเป็นตัวอะไรพี่อัสคาวเป็นสุนัขคืออัสคาวนี่มันแปลว่าสตรีทด็อกแล้วจะมาสู้อะไรกับช้างอะพี่เป็นฉายาของทีมอ๋อก็ใช่ไงแล้วจะไปสู้ช้างได้ไงเราเป็นช้างศึกก็บางทีก็วันนี้ขอให้สวมหัวใจช้างศึกมันจะดูเหมือนช้างยำๆไปนิดนึงแต่ว่ามันก็เป็นช้างอะแต่ตัวนี้คือตัวที่น่ากลัวที่สุดของฟิลิปปินส์ฟิลยังฮัสบันมันโชคดีนะที่คนไม่ค่อยรู้ฉายาของฟิลิปปินส์มากนักในวงกว้างเนี่ยถ้ารู้เนี่ยวันนี้ไม่ต้องพลาดหัวถ้าเกิดสมมตินะทีมอะไรช้างโดนหมากัดหมาข้ามถนนกัดช้างทีมอะไรเขาเอาเป็นว่าฟิลิปปินส์เนี่ยมาเต็มที่พี่ทอมบอกผมก็ไม่เคยเห็นนักข่าวฟิลิปปินส์ตามมาทำข่าวนะแต่เมื่อวานนี้ก็มากันหลายสำนักพอสมควรหวังแล้วอ่ะหวังแล้วเพราะว่าคือมันดูออกไงว่าถ้าคุณมาไม่มีความหวังคุณก็จะมาแบบเรื่อยๆเฉยๆแต่ว่านี่เขาส่งนักข่าวมาประจำการด้วยเพราะฉะนั้นไม่ธรรมดาแน่นอนอ้าวคู่ต่อไปนัดที่2ของไทยเราเจอเมียนมาเอาด้วยใช่ไหมดูเมียนมานิดๆนะเพราะว่าอันนี้เราจะแข่งในวีคนี้เราแข่ง3นัดเลยแล้วก็นิดหน่อยของเมียนมาพม่าเนี่ยเป็นทีมที่มาจากรอบคัดเลือกนะฮะเล่นรอบคัดเลือกนะเพราะฉะนั้นเรื่องการเตรียมทีมเนี่ยเขาเตรียมมานานอยู่แล้วนักเตะที่คนไทยอาจจะคุ้นหูกันมากก็คือหยานเปียงนะครับคนนี้เนี่ยเมื่อก่อนเคยแบบสร้างประวัติศาสตร์พี่ทอมเล่นฟุตบอลยุวชนเฟสติวัลในช่วงต้นปีนะฮะปลายปีไปเล่นซีเกมเก่งเกินอายุนะครับไอ้ทีมพม่าชุดนี้นี่โค้ชเป็นเกาหลีใต้นะเกาหลีเป็นเกาหลีแล้วเกาหลีใต้ชุดนี้เนี่ยพี่ทอมได้ยินมาว่าเขาเอานักเตะแบบพวกยังบลัดน่ะของเมียนมาเนี่ยมาเตะทั้งนั้นนะเขาพี่ทอมก็ว่าเขาเน้นความฟิตแล้วไม่เอาแบบพวกลีลาเข้าใจไหมฮะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยบอลเนี่ยเป็นมวยไฟเตอร์เลยค่อนข้างที่จะใช้จังหวะน้อยก็มีหยันเปียนไงพี่เล่นครั้งนี้เป็นครั้งที่5แล้วเก่ามากอันนี้เทียบเป็นตัวต่อตัวนะฮะซอมินซอมินทันซอมินตันนะฮะต้องยอมรับด้วยนะครับว่าลีกพม่าตอนนี้พัฒนาขึ้นมานะเพราะฉะนั้นก็นักฟุตบอลเขาก็มีคุณภาพนะครับซอมินตุนนะครับตุนนะครับแล้วก็นี่ขยีลินยี่ลินยี่ลินของพม่าออกไปเลยพี่ขยีขยงอย่างเงี้ยออกไปเลยโอ้โหชื่อเขา
วันนี้กองเชียร์พม่าก็น่าจะเยอะอยู่เหมือนกันนะเออในบ้านเราไม่น้อยนะนะครับดันเปียนนี่ก็อยู่ทีมยานานาบอลนะครับก็เป็นทีมดังของพม่าเขาอันดับหนึ่งอุ้ยอันนี้แบบว่านักธุรกิจอันดับหนึ่งของพม่าเขาทุ่มทุนสร้างเต็มที่นะเคยมีข่าวว่าจะมาเมืองทองนี่ใช่ไหมพี่ทอมว่าเราก็มีสิทธิ์ที่จะชนะเมียนมาแต่ว่าก็หืดเหมือนกันนะครับใช่ไหมฮะก็อย่าไปคิดว่าทีมที่เราต้องเจอเขาเนี่ย อย่างฟิลิปปินส์เมียนมาแล้วก็เวียดนามนี่เป็นหมูหมูนะอ่ะดูทางเวียดนามหน่อยฮะเวียดนามนะครับเป็นทีมอันดับหนึ่งของอาเซียนใน FIFA World Ranking นะครับแล้วก็นี่เป็นครั้งแรกในรอบ20ปีของเขาที่เขาใช้โค้ชที่เป็นโลคอลก็คือเป็นคนเวียดนามหลังจากที่เขาใช้โค้ชชาวต่างชาติมาตลอดครั้งนี้จะเป็นครั้งแรกนะครับในรอบกว่า20ปีที่เขาใช้โค้ชเป็นคนเวียดนามเองส่วนตัวผู้เล่นเนี่ยแน่นอนครับคนไทยรู้จักดีก็คือเลกองวินนะฮะรวมถึงนักเตะอย่างฟาวานไตฟาวานไตแอมนี่ออกไปแล้วเลคงวินมาด้วยเหรอเงียนมินฟงนะเงียนมินฟงก็ออกไปแล้วเหมือนกันเลตันไตอะไรพวกนี้นะฮะสันตันเลืองอะไรพวกนี้ก็เป็นแหมชื่อเลตันไตมาวะมาแล้วเลตันปอดเลตันตับอะไรมีไหมพอเลยพอคือตัวเก่าที่เราอาจจะรู้จักกันอย่างเงียนมินเฟืองนะฮะว่าฟาวันไตแอมเนี่ยเขาโดนโลออกไปหมดแล้วนี่เป็นเวียดนามชุดใหม่แล้วนะครับถ้าจำกันได้นี่คือนัดชิงชนะเลิศเกมแรกในยุคของปีเตอร์ลีดที่เราแพ้คาบ้านตอนนั้นสำเพ็งแตกเหมือนกันแล้วก็ไอตัวแสบตัวนี้แหละครับเลคองวินนี่แหละฮะไอตัวนี้จำชื่อมันคนนี้แหละครับงวดนี้มันมาด้วยอ่ะมาด้วยอ่ะนี่เป็นซูเปอร์สตาร์ของเวียดนามเขาเลยเล่นให้กับฮานอย FC นะนักข่าวเวียดนามมากัน 20-30 คนอ่ะเต็มที่เดี๋ยวนี้เขานะครับก็มีในกลุ่มของเราเนี่ยก็จะมีฟิลิปปินส์กับอ้าวนี่เตะบอลเข้าประตูตัวเองนะก็มีฟิลิปปินส์กับเวียดนามเนี่ยที่น่ากลัวครับนี่ก็เป็นผู้รักษาประตูของเวียดนามเขานะฮะเดืองฮองซอนวันศุกร์นะคู่นี้เป็นไงเจอกับพม่าบับเบิ้ลว่าไงเอ้ยไม่ใช่โทษเราเจอกับเวียดนามบับเบิ้ลว่าไงเราน่าชนะได้มันอยู่ที่เกมแรกพี่ใช่ถ้าเกมแรกเริ่มต้นดีผมว่าอีก2นัดก็เอาไทยไม่อยู่แล้วบีว่าไงกับพม่าไหมฮะก็ชนะนะครับแต่ว่านัดสุดท้ายไม่แน่นัดสุดท้ายเนี่ยก็ต้องดูผลจาก2เกมแรกมาก่อนนะครับโอ้นี่ลอกข้อสอบบับเบิ้ลเนี่ยก็ประมาณนี้มันก็ต้องก็จริงๆมันคือมันอยู่ที่แบบว่าคุณจะวางฟอร์มดียังไงแต่เกมแรกมันป๊อกอ่ะก้าวแรกมันแบบสะดุดใช่ไหมวันนี้คือถ้าสมมติว่าเกมแรกไทยพลาดเสมอหรือว่าแพ้เลยเนี่ยนะจะงุ้ยไปทั้งทัวร์นาเมนต์เสร็จแล้วเนี่ยนัดที่2เนี่ยมีใบแดงละนาวฮะเดี๋ยวค่อยดูนะครับคือคืนนี้เนี่ยถ้าแพ้เนี่ยนะนัดแรกแพ้นะดูแรงเงาดีกว่าติดตามแรงเงาเลยครับเฮ้ยช่องเจ็ดก็บอกว่าเรตติ้งฟุตบอลเนี่ยถ่ายทอดสดเนี่ยชนะละครแต่เขาไม่ได้บอกละครช่องไหนนะเพราะเขาไม่ได้บอกด้วยละครช่องเราหรือเปล่าแต่ทำไมชอบซื้อลิขสิทธิ์ไปเก็บไว้แล้วก็นั่นแหละดิชนะละครเรื่อยไปถ่ายตอนตีสามนี่ฮะบ่ายบ่ายถ้าบ่ายบ่ายนะฮะดูคุกคุกนี่พี่ดูละครทุกเรื่องเลยไหมเนี่ยอันนี้มันวันธรรมดาอันนี้มันเสาร์อาทิตย์แล้วออกหมดเวลาแล้วเปิดทีวีค้างไว้ทั้งวันเสพข่าวข้อมูลไม่ดูป่านำเสืออะไรมั่งโอ้ข้อมูลติ้วแล้วพี่ทอมคุกคุกไปพี่เรียบร้อยนะวันนี้สายเลือดบอลไทยเสนอเรื่องราวเนื้อหาสาระมาอย่างครบถ้วนแล้วครับนะฮะวันนี้บับเบิ้ลยิ่งรักรักสุวรรณบีบางประกงวรเทพมากโพคาปั๊มจิตจัญญาเพิ่มพัดและพี่ทอมกสิติกมลนาวินรวมทั้งทีมงาน M คอร์ดวันยังไม่ลาฮะเมาไม่ขับอย่าอัพอย่าดูหนังโป๊ดูฟุตบอลให้เป็นเกมอย่าเล่นการพนันด้วยไปแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับ